เวลาเราแอปพลายเอติกเอาอย่างแรกเนาะแต่เอติกมันจะมีแบบ2แบบคือแบบสั้นกับแบบยาวนะครับเวลาแบบสั้นๆเนี่ยก็เป็นส่วนใหญ่เป็นการขอข้อมูลง่ายๆนะเอามาวิเคราะห์นะครับแบบยาวก็คือสิ่งที่เราต้องทดลองในเชิงปฏิบัติการก็คือพวกที่ต้องวิจัยในคนนะครับวิจัยแบบมีเมธอดโลจีที่ดีขึ้นน้องก็จะสังเกตได้ว่าช่วงนี้เอติกเขาเข้มงวดมากเลยนะครับนอกจากที่ถ้าเราไม่ผ่านซิตี้ด้วยไม่ผ่านอะไรด้วยเนี่ยเขาก็จะรีเจ็คกลับมาให้เราแก้ไขนะครับโดยเฉพาะบางทีพาร์ทแซมเปิลไซส์เขาดูถึงแซมเปิลไซส์ด้วยในติ่งที่นี่นะว่าแอปแซมเปิลไซส์เนี่ยเซตติ้งเป็นยังไงพอไม่พอเมทอดโลจีถูกไหมโอ้ดูถึงเมทอดโลจีด้วยดังนั้นวันนี้เราจะพูดทั้งหมดเลยนะครับทำคราวนี้มาดูคำว่าพรอพรอซอลนะครับพรอพรอซอลนะครับพรอพรอซอลหมายความว่ายังไงจริงๆแล้วมันเป็นตัวช่วยนะครับสำหรับเรสซิเดนต์เนี่ยในการเขียนพรอพรอซอลในความหมายของอาจารย์คือการวางแผนงานว่าเราจะทำอะไรนะครับตามความหมายของมันเลยนะครับสิ่งที่เราจะโปรโพสนะครับแล้วก็พิจารณาอันนี้คำว่า access ได้หมายถึงว่าเราส่งไปในหนึ่งกรณีที่เราไม่ได้มีคุณวิจัยเราส่งไปปุ๊บ edit อ่านดูเข้าท่า access ในไอเดียเราก็ทำตามแผนที่เราบอกไว้มันก็เหมือนไทม์ไลน์สิ่งที่เราจะทำในช่วงเป็น resident เดี๋ยวพอจบปีหนึ่งตอนนี้เลย resident บางกลุ่มงานก็เริ่มมาปรึกษาแล้วนะครับเพราะว่าใกล้จะเป็นปีหนึ่งผมปีสองก็ต้องกำลังรีเสิร์ชนะครับมันอาจจะไม่วิชานี้อาจจะไม่ได้แอดแทคทีฟน้องมากตอนนี้อาจจะฟังหูซ้ายทะลุหูขวาไปนะครับพอปีหน้าน้องจะต้องใช้ละพอเข้ามามักจะลืมนะฮะอย่าลืมพวกในตัวอีเลนนี่เดี๋ยวจะเปิดให้เข้าได้ยาวๆคิดว่าอย่างนั้นจะยาวนิดนึงนะครับตอนนี้เวลาเราทำแล้วเนี่ยนะครับบางทีถ้าเราไม่ได้คิดไว้แต่แรกเลยถ้าเราไม่ได้คิดไว้แต่แรกเนี่ยนะครับเราก็จะหนึ่งจะไม่ได้ทำตามไทม์ไลน์อันที่สองคือสิ่งที่มีความสำคัญในแต่ละส่วนของรีเสิร์ชเนี่ยมันไม่จำเป็นบางทีมันไม่จำเป็นต้องเขียนดีทั้งหมดเลยถูกไหมครับในพาร์ทอย่างเช่นจะต้องเขียนในพาร์ทแรกเกริ่นนำเรียบร้อยแบ็กกราวด์อินสตาเลเจอร์เรียบร้อยแล้วนะฮะพอถึงงานวิจัยด้านแต่แต่จะเขียนไม่หน่อยนึงนะครับบางทีเราไม่จำเป็นต้องเขียนทั้งหมดเลยเขียนเป็นกรอบไปก่อนก็ได้เลยสำหรับเพราะว่าเราจะทำอะไรนะครับแต่ถ้าน้องมีความรู้บ้างน้องก็ใส่เข้าไปให้เต็มทางเอติกหรือทางผู้ให้ทุนเขาก็จะดูว่าเราคิดยังไงจะทำยังไงถ้าเกิดสมเหตุสมผลเขาก็มักจะให้ทุนเราตามเลเวลของความสมบูรณ์ของเอติกให้ตามสมบูรณ์ของพอร์ตซอลที่ส่งไปแล้วที่เอ็นขอทุนได้ไหมได้ไหมได้อย่างน้อยเขาให้เรา 50,000 แล้วนะขั้นเหนื่อยนะครับขอพยายามขอไปนะทุนกันนะเดี๋ยวเขาจะเอาตัวนี้ไปประกอบเพื่อถ้าน้องผ่านนี่สอบผ่านอันนี้เนี่ยผ่านซิตี้ด้วยเนี่ยเขาจะเป็นประเมินเกณฑ์ชนะนะครับที่จันทราบอย่างน้อยเนี่ย 50,000 บาทสบายนะนะครับช่วยอะไรบ้าง1ช่วยในเรื่องของค่าเอกสารค่านู่นค่านี่ค่าชดเชยคนไข้นะครับแต่ถ้าเกิดวิจัยน้องใหญ่ขึ้นก็อาจจะได้ถึงแสนหรือบางคนปีที่แล้วได้ถึง 500,000 ก็มีนะครับนะแต่ขอให้ครบกระบวนการทั้งหมดนะครับคราวนี้ก่อนทำมาย้อนอีกทีนึงว่าก่อนที่น้องจะทำพอร์ตโซลเนี่ยน้องจะต้องกลับไปสไลด์หลักแรกหรือที่อาจารย์สอนตอนแรกเลยนะครับว่า1ในตอนนี้ในหัวเราเนี่ยมี good clinical research อย่างอาจารย์เรียก clinical research นะครับไม่ใช่ question research คือเราต้องเอา knowledge ของเราเนี่ยไปคิดว่าฉันจะทำอะไรดีตอนนี้มี2แนวนะครับใครที่บางคนที่มาแล้วเนี่ยมีหัวอยู่แล้วว่าอยากทำเรื่องนี้ก็มักจะตั้งธงไว้ละว่าผมจะทำเรื่องนี้อาจจะปรับปรุงนิดหน่อยก็ทำได้แต่บางคนยังไม่มีก็อาจจะถามอาจารย์ที่ดูแลว่าอาจารย์คะอาจารย์ขาหนูมีหัวข้ออยู่ไม่มีหัวข้ออาจารย์มีช่วยแนะนำอะไรไหมอาจารย์ก็จะช่วยไกด์เรานะครับสปอร์ตให้นะครับแล้วเราลองมาคิดดิว่าไอ้ตรงที่เรากำหนดเนี่ยมันจำเป็นต้องทำรีเสิร์ชไหมอย่างนี้เราก็ไปทุกคนดูว่ามีใครทำกับเราหรือเปล่าถ้ามีคนทำแล้วแต่เราจะทำด้วยเช่นฝรั่งทำแล้วเราจะทำด้วยเนี่ยเราเรียกมีทูรีเสิร์ชมีทูคือฉันขอทำด้วยนะครับแต่ตอนนี้มันจะไม่ค่อยเป็นที่นิยมเพราะว่าฝรั่งทำแล้วเรามาทำเหมือนกันเลยคล้ายๆกันลอกตอนนี้ที่น้องนี่ต้องสำคัญคือเรื่องของพาเจียนิซึมคือการลอกบางทีเผลอไปอ่านของเขามาแล้วเวลามาเขียนมาเลยไม่ได้ตั้งใจทำเขาแท็กสอนของน้องก็ต้องระวังนะครับเดี๋ยวจะสอนว่าจะหลีกเลี่ยงพาเจียนิซึมยังไงอย่างเช่นเขาทำแล้วแต่ฉันก็ยังอยากทำนะเดี๋ยวจะบอกว่ามีทริคยังไงที่เราจะทำได้นะครับถ้ามันพอไปได้นะครับน้องก็โกออนมานั่งดูเลยว่าดีไซน์ของซาที่เป็นยังไงแต่ถ้าเกิดดูแล้วโอ้โหมันทำกันเป็นร้อยเปเปอร์เลยมันตีจริงหมดแล้วทุกประเทศมันก็ไม่มีประโยชน์ที่เราจะทำต่อถึงเราจะแอปเฟสรีเสิร์ชนั้นแล้วนะ
ว่าดีมากต้องทำอันนี้แต่มันผลงานมันออกมาหลากหลายเนี่ยน้องก็หยุดกลับไปคิดตัวข้อใหม่ไปขออาจารย์ใหม่นะแต่ถ้าเกิดไปได้น้องก็มาดูที่ว่าเมทอโดโลจีเราจะทำอะไรนะครับคอร์ปอเรชั่นจะเป็นกลุ่มไหนจะวัดอะไรบ้างถ้าไม่ได้ก็อันนี้น้องต้องเดินไปละสำหรับในพาร์ทแรกอาจารย์บอกเมื่อวานอาจารย์ก็เจอมาปรึกษาเขาบอกวันก่อนนะครับโอ้คิดอยากบ้างในหัวเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วกะว่ามาวิเคราะห์เลยเดือนสามไม่เคยมาคอนซัลเลยมาครั้งแรกเสร็จเลยครับข้อมูลเก็บไม่ครบเก็บอยู่ขาเดียวแต่วันแรกโนซิทูมีขาเดียวขาที่เป็นโรคไปขาไม่เป็นโรคไม่มีทำได้ไหมเข้าใจมาตลอดเลยว่าเด็กความคอมพิวเพราะว่าเคยเรียนละเคยทำตอนเรียนเคยตอนโพสต์กับอาจารย์ก็ผ่านพ่อประซ่อมมาตลอดลืมไปว่าขาน้องไม่มีตายเลยเรากลับไปเก็บข้อมูลใหม่ต้องหากลุ่มคอนโทรลใหม่เพราะฉะนั้นในตอนแรกอาจารย์แนะนำเลยถ้ามันไม่ค่อยชัดน้องกลุ่มเกลืออยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซตติ้งแซมเปิลไซส์หรืออะไรแล้วแต่ให้เดินมาหานักสแตทเขาเลยนะทำนัดนะครับเดี๋ยวตอนสอบเหมือนกันถ้าเกิดใครสอบได้ที่ดีๆเนี่ยก็จะมีฟันสแตทให้เราคอนซัลท์ไม่จำเป็นต้องรอคิวเดินมาอาจารย์เขาให้บริการเลยนะก็ดูคะแนนทีตอนสอบนะครับอันนี้สามารถช่วยได้นะครับเพราะเสร็จแล้วน้องก็อาจจะมาสัมภาษณ์อีกเขาเรียกอะไรคอนเทนต์ตัวนี้เสร็จโอ้สบายใจแล้วฉันถูกแล้วจำเรื่องไซต์คิดได้โอเคส่งเน็ตติดผ่านหนูไปไหนก็ได้แล้วแต่ไปเองไปเก็บข้อมูลมาก็ได้อาจารย์บางท่านใจดีก็จะสร้างฟอร์แมตของดัมมี่เทเบิลให้ด้วยสร้าง Excel ให้หนูด้วยไปเก็บข้อมูลมาได้เดี๋ยวค่อยมาเจอกันหรืออาจจะช่วงโคราชถ้าข้อมูลมันไหลเข้ามาแล้วมีปัญหาเดินเข้ามาคุยพอเสร็จปุ๊บน้องก็เข้ามาวิเคราะห์จบง่ายนะครับนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะนั้นควรจะปรึกษาตั้งแต่กระบวนการถ้าเกิดยังไม่แน่ใจเรื่องเมธอโดโลจีนะครับแต่นั้นอาจารย์จะแบ่งไว้ประมาณ10ขั้นในการทำรีเสิร์ชเมธอโดโลจีเป็นไกด์ให้พวกเรานะครับอันแรกก็คือเรื่องของแบ็กกราวด์และเรชั่นแนลเรชั่นแนลคือความคิดว่าเราที่จะทำนี่อาจารย์บอกว่าหลังมีเราจะทำหรือเราจะคิดโนเวลใหม่เลยนะอย่างเช่นอาจารย์ท่านเดินมาบอกเฮ้ยอาจารย์ทานซิมิกแอซิดเนี่ยมันช่วยลดบรีดดิ้งแต่คนเนี่ยสงสัยว่าเวลาผ่าตัดกันสูงเนี่ยไม่ค่อยเห็นมีใช้แต่ใช้แต่ในแอดวานซ์พวก CA มันลดบีดได้แต่ถ้าผ่าตัดเล็กๆจะช่วยไหมนะครับหรือจะช่วยพรีเซิร์ฟของไวท์เท่าก็โอลงโอเวอรี่ไหมนะอาจารย์ก็มาคิดอันนี้ก็คือคำถามที่เป็นแรชชันแนลขึ้นมาอาจารย์ก็กำหนดว่าน่าจะยิ่งแต่ไม่รู้ถูกก่อนนะอาจารย์ก็ต้องไปหาก่อนอาจารย์ก็ต้องนักเรียนก็ไปดูตามแรชชันแนลก่อนว่าทางซิลิคเอซิดสามารถจะต็อกบีดได้โปรเซสของแคลคูเลชันพาร์ทเวย์ที่เท่าไหร่มีทดลองในสัตว์ไหมว่ามันมีมันตาวรีเซนเนเบิลผมพอเป็นไปได้ก็สร้างเรชชันแนลขึ้นมาแล้วก็บอกแบ็คเอาเสร็จแล้วเราไปรีวิวลิทเทอเรเจอร์ว่ามีชาวบ้านเขาทำแบบเดียวกับเราไหมนะครับถ้ามันทำเหมือนเราเป๊ะเลยทำไงดีเราต้องหาวิธีใหม่อาจจะทำไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับอันนี้เราเรียกรีวิวลิทเทอเรเจอร์นะครับถ้าได้แล้วนะครับคิดว่าชาวบ้านไม่ได้ทำกับเราเลยหรือเราเขาทำแล้วแต่ฉันมีแก๊ปและโนเลจมากกว่าหนูสามารถเพิ่มไม่ได้หนูก็ตั้งสตาร์ที่ดีไซน์ที่จะทำเลยนะที่อาจารย์พูดถึงว่า prospective retrospective หรือตามไทป์ของ study ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะมีเรื่องต่อไปก็คือต้องกำหนด participant คือ subject setting เป็นยังไง study process เป็นแปลงเป็นไงตัว variable ที่เราจะจับมานับ outcome หลักคืออะไร outcome รองคืออะไร core variable คืออะไรและจะวัดยังไงนะครับมาเก็บข้อมูลนะการเก็บข้อมูลก็มีใต้ในหนูก็ต้องเขียนให้ entityให้คนที่ให้ทุนเขาเห็นเดี๋ยวจะขยายความอีกทีนะจะเก็บข้อมูลยังไงจะบริหารจัดการข้อมูลอย่างไรในแง่ความมั่นคงปลอดภัยความลับนะครับเสร็จแล้วก็ถึงขั้นตอนวิเคราะห์เสร็จก็ต้องคอนเซิร์นเรื่องเอติกบางทีพวกนี้มันจะเอติกบางทีจะไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็มีการวางแผนเรื่องบัดเจ็ตจะขอเขายังไงจะเขียนยังไงบัดเจ็ตเนี่ยนะครับแล้วก็ทำเทเบิลที่เราจะกำหนดส่วนใหญ่พวกเราก็จะเขียนเป็นแฟลนชาร์ตง่ายๆนะครับให้ทางเอสเซ็กซ์ดูให้ผู้ถือทุนดูว่าฉันจะทำตามทำนี้นะครับเดี๋ยวฉันจะไปทีละข้อนะครับอันแรกก็คือเรื่องของแบ็กกราวด์และเรชชั่นแนลนะครับมันคืออะไรวะนะครับมันก็คือ3สิ่งเนาะเราก็ต้องถามมีคำถามรีเสิร์ชในหัวอยู่แล้วตอนนี้บางคนเราก็ต้องถามว่าปัญหามันคืออะไรอันที่2มันเป็นเบอร์เดนไหมถ้ามันมีความสำคัญก็น่าทำนะครับบางคนบอกอยากจะทำเรื่องการสูบบุหรี่ในประชากรทั่วไปคนไม่สนใจแล้วตอนนี้เปเปอร์ตีเยอะมากแต่น้องบอกว่าถ้าเกิดสนใจคนสูบบุหรี่ในเด็กวัยรุ่นนะหรือการสูบบุหรี่มือสองมือสามในเด็กก็เป็นที่น่าสนใจก็ยังไม่ค่อยมีคนทำหรือการเลิกบุหรี่ในคนท้องคนไทยสูบไหมหรืออาจจะทำเรื่องการสูบบุหรี่ในผู้หญิงในประเทศไทยตอนนี้ผู้หญิงเป็นเป้าหมายหลักถูกไหมผู้ชายมาสูบเยอะแล้วร้านบุหรี่ไม่สนใจทาร์เก็ตผู้ชายต่อไปแล้วตอนนี้
นะตอนนี้สนใจผู้หญิงเราก็จะเริ่มเห็นว่าเวลาเราไปเที่ยวคืนเรสซิเดนต์ไปพักผ่อนก็จะเห็นพวกวัยรุ่นผู้หญิงสูบบุหรี่คืนนั้นคือทาร์เก็ตใหม่ของบุหรี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องสิ่งที่เราสำคัญว่ามันเป็นเบอร์เดนนะแต่ก่อนมันเล็กนิดเดียวมันทิปออฟไอซ์เบิร์กตัวนี้มันใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์มันมีหรือยังนะครับเวลาน้องไล่แบ็กกราวด์เรชั่นแนลเนี่ยก็คือไล่ตามนี้เลยเขียนไปตามพอปอซ่าเขียนตามไกด์พาร์ทแรกเขียนแบบนี้เลยนะครับปัญหามันคืออะไรก็ดูก่อนว่าปัญหามันใหญ่ไหมมันมีจำนวนความชุกของปัญหาเป็นอย่างไรนะครับอาจจะดูจากอินซิเดนต์เรทก็ได้ปัญหาบางปัญหาอาจจะไม่เยอะแต่นำมาสู่อัตราการตายเยอะน้องก็สามารถทำได้นะครับอันที่2เบอร์เดนนะครับเบอร์เดนของงานหมายถึงผลกระทบต่ออาจจะมีหลายๆด้านอาจจะตัวคนไข้เองต่อระบบสาธารณสุขต่อประเทศชาตินะว่าเป็นยังไงส่วนใหญ่แต่ก็สนใจของคนไข้เช่นเกิด mortality disability หรือมีการรักษาที่มีค่าใช้จ่ายสูงนะครับหรือมี quality of life year ที่ลดลงหนูหาสักอันหนึ่งที่มันสำคัญที่มันตอบโจทย์เราได้ทุกอันต้องมีถูกไหมครับนะส่วนใหญ่เราก็จะดูว่าตายรอดเป็นยังไงมีความสำคัญกันจริงไหมนะครับก็จะดูมุมมองแบบอื่นก็ได้นะครับแล้วก็ดูที่ว่า evidence อื่นๆมันตีพิมพ์ไปหรือยังถ้ามันตีพิมพ์ไปจนเยอะแล้วเนี่ยก็พยายามกลับมานั่งคิดดูอีกทีว่าเราจะทำหัวข้อนี้ต่อไหมนะครับอันนี้ก็คือแบ็กกราวด์เรชั่นแนลแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าพอไปได้ถ้าน้องรู้จักชัดเพรสเวลาอาจารย์สอนแต่ละ type of study ใช่ไหมมันจะมีไอ้ BIA ที่สอนกัน validity เขาดีไหม result เขาเป็นยังไง application เขาได้ไหมถ้าสามารถอันเก่าเป็น paper ที่ดีติดต่อให้มันติดมัน100 paper ก็แล้วแต่มันยังวีคในบางพาร์ทเราก็สามารถทำได้นะครับนะทำไมเราถึงต้องการ evidence เยอะเพราะว่าหนึ่งเราจะต้องการมาเพิ่มในฟิลเรื่องของแก็บของ knowledge เพื่อทำให้ paper หรือวิจัยเรามีคุณค่ามากขึ้นนะครับบางคนก็เรียกว่าตรงนี้มันจะต้องหนึ่งก็คือเช่นมันเคยมีแล้วล่ะแต่มันตอบไม่ตรงประเด็นผมไม่ตรงจุดอันที่สองเปเปอร์ก่อนหน้านี้ทำเหมือนเราเลยนะแต่มันมีลิมิตเตชันเต็มเลยนะครับเช่นจัมเบอร์ไซส์น้อยเกินไปพรีซิชัน 95% CI อย่างกว้างเลยนะครับหรือยังไม่มีเมตาในสิ่งที่ทำมาก่อนเป็นข้อสรุปนะครับหรือประชากรของเขากับของเรามันต่างกันชัดเจนเลยอย่างเช่นสมมติจะทำเรื่องอุบัติเหตุในเด็กคุณอาจารย์เป็นหมอเด็กใช่ไหมทำเรื่องอุบัติเหตุในเด็กอเมริกาทำเยอะแล้วเราจะทำคนไทยทำได้ไหมทำได้เพราะว่าประเด็นคนไทยกับอเมริกาเหมือนกันไหมไม่เหมือนของเขามีไอซ์สเก็ตอินจูรี่มีอะไรก็ไม่รู้ของเราเขาไม่ค่อยมีเราว่าเป็นเรื่องจมน้ำถ้าเป็นอย่างนะครับถ้าเด็กโตเราเป็นรถครับติดของเขาก็เป็นคนละเรื่องเลยนะครับอันนี้เราก็ทำได้นะครับถ้าไม่มีเลยนะครับทำได้ไหมยิ่งดีใหญ่เลยหนูก็ทำเลยแต่มันจะยากในตอนคำนวณสัดส่วนไซส์ถ้าไม่มีมาเลยนะไอ้ปัญหาของเราต่อไปคือสัดส่วนไซส์ฉันจะคำนวณกันว่านะอันนี้ก็เป็นเรื่องประเด็นที่อันที่สองอันที่สองถามอันประเด็นพอถัดไปก็คือถามว่าเมื่อเขามีแล้วเนี่ยเราทำได้ดีกว่าหรือเปล่านะครับมันไม่มีวิจัยไหนดีที่สุดอยู่แล้วนะครับถ้าดีที่สุดเอาไปหาไอ้แท็กเปเปอร์สูงๆนะมันจะเกือบดีสุดแหละแต่มันก็ยังมีข้อที่เขาทำได้อย่างเช่นต่อให้มันดีที่สุด5ปีผ่านไปแล้วเนี่ยมันจะล้าสมัยถูกไหมหนูก็ทำได้ไหมนะครับดูดิว่าเราจะทำมีดูรีเสิร์ชได้ไหมหรืออาจจะโมดิฟายบางส่วนของเขาทำให้เปเปอร์เราแวลูมันมากขึ้นตีพิมพ์ไปแล้วรายงานไปแล้วไม่ได้ซ้ำกับเขาไม่ได้เป็นลอกเข้ามานะครับอีกก็ถูกนะครับมีเอฟเฟกต์อะไรที่จะแอดไปไหมบางคนก็เก็บมอร์ทาลิตี้ไม่ได้สนใจเลยนะดิสแบลิตี้ให้เป็นยังไงเห็นว่าจะรีพอร์ตเป็นimmediate outcome ของ disability หลังกลับจากโรงพยาบาลหรืออาจจะมีการโคลาปส์ที่ยาวกว่านะครับสามารถแอดอัพได้หมดเลยนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราทำเนี่ยบางทีถ้าเป็นมี tool research เนี่ยบางทีเราเป็นคอนวินตัว body ของ ethic กับตัวของคนที่ให้ทุนยากเราก็ต้องพยายามหาพวกนี้ไปพยายามไปคอนวินเขาว่าไอ้ของฉันมันดีนะดีกว่านะเขาก็จะได้ accept เรานะครับให้ทำได้แล้วก็ให้คุณนะครับอาจารย์ยกตัวอย่างให้ดูก่อนจะได้เห็นนะครับเอาของอาจารย์ธัญรัตน์ที่ของแฟนเบดมาให้ดูเนาะให้เห็นภาพตามร้องภาพตามที่อาจารย์พูดนะครับอาจารย์ก็จะพัฒนาเรื่อง develop สกอร์ของ breast cancer risk prediction เขารู้อยู่แล้วว่าอาจารย์มองเป็นในอนาคตว่าในมะเร็งปากมดลูกน่าจะลดลงแน่ๆเพราะว่าวัคซีนมันมาแล้วปัญหาที่เป็นเบอร์เดนของคนไทยผู้หญิงก็จะกลายเป็น CFS นำโด่งเชื่อไหมตอนนี้ CFS สูงสุดใช่ไหมครับ
ซีเอซีเอไอมะเร็งปากมดลูกไม่ดีละนะแต่ตอนนี้ก็ต้องระวังถ้าใครฟังข่าวเนี่ยการฉีดมะเร็งปากมดลูกมันเริ่มมีกระแสแต่คนไข้เขาขึ้นมาเพราะว่ามีพวกแอดเวอร์ทีเวนเยอะขึ้นแต่บางคนจะฉีดก็ชะลอกันแล้วซักเสียวๆนะไม่ว่าสองสายพันธุ์สี่สายพันธุ์ตอนนี้เริ่มมีคนไข้เริ่มอนาลปัญหาขึ้นมาเช่นบางคนฉีดแล้วมีไอ้คล้ายๆโพลีและดิโกโลคาร์ตี้ปวดตามเนื้อตามตัวเริ่มมีรีพอร์ตมาแล้วทำให้ลอสของฟังก์ชันไปฉีดแล้วไม่สบายตัวอะไรเงี้ยออกเยอะเลยนะหลายประเทศคอยตามดูแล้วกันอาจารย์เริ่มเป็นรีพอร์ตตอนนี้นะครับแต่วัคซีนยังขอโปรออนนะเพราะว่า FDA ยังไม่ยกเลิกนะครับนะอันนี้มาดูที่ว่าอาจารย์เขาคิดยังไงเนาะถ้าไล่ตามที่อาจารย์บอกเมื่อกี้สิ่งแรกอาจารย์เขาก็ต้องพยายามบอกเบอร์เดนของมันก่อนอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้อาจจะไม่พอเนาะบอกว่ามะเร็งปากมดลูกน้อยลง PFS มากขึ้นผมก็คงไม่ให้ทุนนะอาจารย์ก็บอกว่า1มันเป็นมดแคนเซอร์คอมมอนอันนี้เป็นคำถามที่อาจารย์บอกเนาะถ้าเป็น1ใน5ผู้หญิงอันที่2นะครับอินซิเดนซ์เรทประมาณ20ต่อแสนนะครับในปี2010สูงไหมสูงนะแสนคนเจอตั้งประมาณ20คนถ้า 10,000 คนก็เจอ2คนใช่ไหมครับนะครับเทียบถ้าเกิดจะให้เห็นมากกว่านี้ทำไงดีให้เห็นภาพคนบอกโอ๊ยแสนหนึ่งเจอแค่20คนหนึ่งกระทรวงกระโดดไหมเนี่ยแสนหนึ่งเจอ20คนเยอะไหมจริงๆเยอะนะใช่ป่ะเพราะเป็นโรคที่มันเกิดเข้าแต่ถ้าคนบอกว่ามันน้อยนึกภาพไม่ออกน้องอาจจะไปเปรียบเทียบกับ common disease เช่นถ้าเทียบกับ asthma ใช่ไหม 10,000 เจอคนหนึ่งไอ้นี่ 10,000 เจอ2คนโรคเกิดเข้ากว่า asthma มันไม่ดีอะไรเงี้ยสมมตินะหนูก็เปรียบเทียบกับโรคที่มัน common เขาก็จะเห็นแม่งในจุดของ problem มากขึ้นนะฮะอันนี้ก็คือหนึ่งคือปัญหาคืออะไรนะครับอันที่สองหนูก็พยายามต้องชี้ให้เห็นเวลาเราดูต้องชี้ให้เห็นว่า5 year survival มันต่างกันนะครับถ้าเกิดเราวินิจฉัยได้ตั้งแต่ early stage นะ early stage 5 year survival 98.1 โดยเฉพาะอันนี้มีจีน specific therapy ด้วยใช่ไหมเอาจริงๆก็ตัดนมรักษาเลยอยู่ยาวๆกินทามอกซิเฟนไป5ปีใช่ไหมแต่ก็ไม่ใช่หมอนมนะก็อยู่ยาวแต่เห็นคนไข้ก็ยังสบายอยู่นะยังล่าเริงหลั่นล้าอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดมาเจอเฟสนี้สินะครับเจอ advanced stage 5 year survival จาก98เหลือ27เป็นไงตอนนี้คนอ่านเริ่มคอยตามหรือยังอันนี้มันแตกอยู่ในตัว relational กับตัว background ที่เราบอกนะครับเริ่มบอกให้เจอเยอะแล้วนะจะนอกจากเจอเยอะแล้วอะไรเขาบอกอะไรเจอเยอะทุกหนึ่งหัวอัตราของ prevalence incident ก็เยอะด้วยเจอเร็วรักษาเร็วดีกว่านะแต่บอกอย่างนี้เนาะนะครับนี่ก็คือเบอร์เด้นนะครับนะฮะยิบปัญหาขึ้นมานะครับบอกว่ามันตรวจด้วยอะไรได้บ้าง1แมมโมแกรม2 clinical breast examination ไอ้ cell breast examination แล้วก็อาจจะตรวจด้วยหมอตรวจด้วยคนไข้นะเดี๋ยวนี้เอาคนตาบอดมาตรวจด้วยนะเปเปอร์ไหมหมอทางอเมริกาเอาคนตาบอดมาตรวจที่คลินิกด้วยเอาคนตาบอดเนี่ยทำละเอียดมากเลยนะเล็กประมาณเซนนึงก็ทำได้แต่ก็ตรวจได้แต่แม่นนะครับแม่นกว่าหมอนะแต่ใช้เวลานานกว่านะครับอันนี้ก็บอกว่าวิธีตรวจมีแบบนี้นะเราก็ต้องไปดูปัญหาแต่ละอันว่านะแต่ละอันเป็นยังไงแมมโมแกรมต้องใช้เครื่องต้องใช้โอเปอเรเตอร์ดีเพนเดนต์อันนี้ต้องใช้หมออันนี้คนไข้ตรวจเองนะครับเซนสเปคเป็นยังไงจะต้องไปดูเรื่องรายละเอียดนะครับนะแล้วก็ดูเลยว่าการตรวจแต่ละช่วงอายุนะครับนะดิสเรโชสำหรับเบรสต์แคนเซอร์ที่มันเปลี่ยนแปลงโดยอายุอาจารย์เขาก็รวบรวมมานะครับถ้าเจอนะครับอายุน้อยเห็นไหมครับ number ของ need to prevent one breast cancer แต่มันจะเป็นไงครับ prevent ติดมากกว่าถ้าเจออายุมากเนี่ยโอกาสเป็นไงครับ risk ratio ก็สูงขึ้นเจออายุน้อยเจอเร็วเป็นไงดีมากกว่านะครับนะเพราะถ้าเจออายุมากพวกปัญหาคือมันก็มักจะแย่แล้วหรือจะเจอจำนวนน้อยก็แล้วแต่นะครับประเทศไทยเป็นยังไงพอบอกภาพใหญ่ส่วนใหญ่แต่จะใช้เนี่ยเวลาชักไม่น้ำทั้งห้าเท่านี้บอกเลยนะทั้งโลกปัญหาแบบนี้นะไล่มาทั้งโลกแล้วต่อไปเป็นอะไรเล็กกว่าทั้งโลกถ้าปัญหามันไปด้วยกันถ้าปัญหามันคอนคอร์แดนซ์นะเอเชียเป็นอย่างนี้อาจารย์บอกเอเชียอย่างนี้พอมันมีข้อมูลเราเนี่ยก็ไปเรพรีเซนต์เอเชียได้แล้วมาอาจจะไปรีพิมพ์แล้วรีเฟกทั้งเอเชียก็ได้ถ้าพอปูเลชันเราเลือกมาแล้วมันค่อนข้างเจเนอเรลไลซ์เนาะแล้วบอกเอเชียอย่างนี้แล้วประเทศไทยเป็นยังไงแต่ก็บอกเลยนะครับก็คือของประเทศไทยเองนะครับพีเซนต์ก็สเตตเลทไปแล้วสเตต3สเตต4ไม่มีเซลล์อแวร์เนี่ยนะจากข้อมูลที่เขาเก็บนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องขาดแคลนของแมมโมกราฟิกฟังซิบิลิตี้เนาะแต่เขาก็ยกไปอย่างนี้เนี่ยคนอ่านมาก็ยังคอยตามอยู่ว่าจะให้แล้วจะเซ็นละเนาะ
มาบอกเลยปัญหาของแรดิโอโลจิสต์แรดิโอโลจิสต์อยู่ในห้องนี้ไหมมีไหมยกมือสิโอ้แรดิโอโลจิสต์หลบไปฝั่งห้องโน้นบนอาจารย์จำได้ละห้องนี้ไม่มีเลยใช่ไหมนะฮะก็พบว่า1คนเนี่ยต้องเซิร์ฟทั้งหมดเลยที่ไดแอนโทซิสสำหรับเบรสแคนเซอร์เนี่ยตก 200,000 กว่าคนต่อ1แรดิโอโลจิสต์ทำบ่อยไหม1เครื่องแมมโมก็ขาดและไอ้คนอ่านก็ไม่มีคนทำก็ไม่มีนะครับ13จังหวัดนะจาก77ไม่มีเครื่องใช่ไหมไม่มีแรดิโอโลจิสต์นะไม่มีเลยนะตอนนี้ประเทศไทยมี77จังหวัดใช่ป่ะนะประมาณสัก60ต่าง64จังหวัดมี13จังหวัดไม่มีนะนะฮะนะเป็นไปได้ไหมถ้าเราบอกว่าถ้าผู้หญิงทุกคนจะต้องตรวจเรกูล่าเป็นเรกูล่าสกรีนนิ่งรูปแบบโมแกนเราก็ต้องไปคิดอันนี้ก็ชูประเด็นต้องเห็นเป็นไปได้ป่ะโอ้คงโหลดหน้าดูเลยเนาะต้องไปเอ็กซเรย์ทุกคนเลยนะครับเพราะว่าอาจารย์เราก็วาดโมเดลขึ้นมาว่าเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดไฮลิสก็ต้องเรกูล่าถ้าเกิดโลลิสอาจจะตรวจด้วยเต้านมมีอะไรที่อยู่ตรงกลางไหมก็คือการนำพวกเบสเขาเรียกเบสแคนเซอร์ริสพิดิชันเช่นการตรวจอะไรต่างๆปัจจัยการฟาร์มเนอรี่อะไรต่างๆมาดูก่อนว่ามันอาจจะมีความสำคัญตรงนี้จะอยู่ตรงกลางกลางก็น่าทำเพราะว่าพวกโลลิสเนี่ยส่วนใหญ่ตรวจโดยคนไข้และส่วนใหญ่พอมาถึงตรงนี้ไม่ไหวแล้วมันน่าจะต้องมีอะไรสักอันที่เข้ามาทดแทนนะครับก็เลยบอกว่าอ่างั้นไปดูเลยว่าพรีเวียสสตัดดี้มีไหมมีทูรีเสิร์ชหรือเปล่าแต่ก่อนหน้านี้เขาก็มีโมเดลตัวหนึ่งชื่อว่าเคียวโมเดลใครอยู่สันไหมเนี่ยมีสันไหมยกมือหน่อยดิไม่มีอยู่ห้องมือดีกว่านะกลัวจะเรียกนะครับก็มีเคียวโมเดลพวกสันก็จะรู้อยู่ก็คือการคล้ายๆฟรอสต์พรีดิคชั่นแหละแต่ว่าเป็นของฝรั่งมันไม่ได้แมทกับความเชื่อของไทยมีเหมือนกันแต่ไม่ใช่ของคนไทยสเกลก็ยังไม่รู้แสนตันใจขนาดไหนเนาะก็มาดูนะครับก็ไปไล่ดูที่ว่ามีตัวนี้หรือมีตัวหลายตัวอาจารย์ก็ไปแอปเฟสหรือว่าเปอร์ฟอร์แมนซ์ของแต่ละตัวมันมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรนะครับเอามาเขียนนะข้อดีข้อจำกัดพบว่ามันมีไม่กี่ตัวหลัก 2-3 อันแล้วก็มีข้อจำกัดอย่างที่อาจารย์บอก1เรื่องของความไวอาจจะมาใช้กับประชากรบ้านเราไม่ได้นะครับเรื่องเซลล์ออกแบบในใจต่างๆแต่ก็เลยบอกว่างั้นฉันต้องการเวลาเห็นออฟเฟกตีนะเขาเห็นไหมto build up ก็คือสร้างนะครับ breast cancer risk prediction นะครับโดยนะครับ increase model performance คือแสดงว่าเขาไปรีวิวแล้วความสามารถของ scale model อันเก่ามันเอามาใช้กับคนไทยแล้วมันหลุดเยอะมันพลาดเยอะอาจารย์บอกทำยังไงที่จะเพิ่ม performance ก็คือจะต้องพิจารณาหา new important risk factor ซึ่งมันสัมพันธ์กับคนไทยเนี่ยใส่เข้าไปในโมเดลนะครับก็ตั้งคำถามแบบนี้ถึงนะครับอันนี้ก็คือ primary outcome หรือ secondary outcome แล้วแต่เราจะเอาตัวไหนเป็นตัวหลักนะครับเวลาเราเขียนเสร็จแล้วถ้าเราจะสมาร์ทขึ้นเราก็เอาตัวนี้มา draw ในพิโก้ต่อไปแล้วนะพิโก้นะครับว่าหนึ่งก็คือคนไข้อะไรเอาตัวนี้ไปสอบแทรกไปอย่างนั้นนะครับ intervention เราคืออะไร comparator คืออะไร outcome อะไรเราก็จะเห็นภาพนะครับนะมาดูซิว่าพอทำเสร็จแล้ว research question ที่เราตั้งขึ้นเนี่ยหนึ่ง feasible ไหมที่จะทำนะครับอันนี้ทำยกตัวอย่างเนาะอาจารย์เคยเป็นเรสซิเดนต์เหมือนเราอยู่แล้วมาติดปุ๊บชอบเด็กนิวบอร์นมากเลยแต่ไม่ได้เป็นนิวบอร์นนะตอนนี้อาจารย์เป็นคาร์ดิโอโลจิสต์มันมีรีพอร์ตตอนขึ้นนิวบอร์นว่าเด็กแรกคลอดที่เป็นปีนี้มันจะมีเรื่องของการติดเชื้อพวกพอร์ติโตอัลไพน์มันเนี่ยได้บ่อยแล้วมีคนเขียนเลยว่ามันอาจจะสัมพันธ์กับการที่มีการกดไหลย้อนขึ้นมาซึ่งมี pH เปลี่ยนแปลงนะครับก็คือต้องไปวัด pH เวลาคนไข้ได้ยาได้อะไรต่างๆจะทำให้ pH มันเปลี่ยนถ้า pH มันเปลี่ยนจะกดเป็นด่างมากขึ้นทำให้ไข้ติดเชื้อมากขึ้นอาจารย์ก็เลยคิดว่าเฮ้ยน่าทำยังไม่มีใครทำเลยนะก็เลยตอนนั้นก็ยังเหมือนกันว่าจะทำเราคิดเขียนเสร็จหมดแล้วมานั่งนึกเอ๊ะมันทำได้จริงหรือเปล่านะครับคำว่า feasible เนี่ยคือในโปรเจกต์ตอนนั้นน่าจะทำได้แต่ว่าปัญหาคือเราไม่มีเครื่องมือเราจะอาจารย์ก็ไปวัดค่ากดเอาสาย NG ทิ้วใส่พยาบาลบอกไม่มีปัญหาราคาในการใส่ NG ทิ้วเพราะเด็กมันใส่อยู่แล้วอาจารย์สบายมากเลยคุณหมอสามารถมาดูเอาการติดคอนเทนต์ไปตรวจ pH ปัญหาตรวจ pH คอนเทนต์ทำยังไงก็ไปรีวิวหนึ่งมีกระดาษลิสต์มันกระดาษลิสต์มันไปตุ่มแล้วมันก็จะบอกเฉดของสีอุ่นไม่ค่อยเที่ยงไปดูแล้วขาดความเที่ยงเมืองไทยเมืองชื้นกระดาษลิสต์มันเปลี่ยนตามอากาศที่ชื้นอีกอดทำไม่ได้เอาไงดีไปประมาณไปรู้จักการพยาบาลอาจารย์บอกใช้มีเครื่องมือที่ใช้เป็นไอ้เขาเรียกบิ๊กเกอร์ใส่แล้วมีตัวจุ่มไตเตะทำได้เลยนะ
เดินไปคุยกับอาจารย์ขออนุญาตเจออาจารย์เลยนะบอกทำได้แต่ต้องไปอาศัยเจ้าบุคคณวิทย์ทำกูตายกว่าจะทำเคสหนึ่งกว่าจะเก็บคอนเทนต์นี่ไปอันนี้คือเรื่อง feasibility สุดท้ายอาจารย์ก็เลยไม่ได้ทำแต่ตอนหลังมีเปเปอร์ตีมานะถ้าแหละมันพร้อมก็ทำได้อันนี้คือเป็นเรื่อง feasibility แต่ถ้าตอนนั้นทางนู้นบอกว่าทั้งร่วมมือร่วมแรงร่วมใจทำได้เก็บสเตตที่มีคนวิ่งปุ๊บปุ๊บทำได้ไหมทำได้อันนี้คือ feasibility เกิดแล้วเราก็ไปดูด้วยบางทีบางเรื่องเป็น no level เลยนะแต่ทำไม่ได้นะปัจจุบันเขาบอกว่าทำไม่ได้พยายามจับมือประสานกันพยายามเราเล่นโคบอลเลตเป็นคอลลาบอร์เรทดีเซลจะทำได้นะครับอันที่สองพอเราทำใหม่ที่จะบอกหนึ่งมันเป็นนิวไฟดิ้งไหมอย่างที่จะทำสมัยนู้นอาจจะเป็นนิวไฟดิ้งแต่ตอนนี้คงไม่นิวไฟดิ้งแล้วมันเป็นความรู้ที่เขารู้อยู่แล้วนะครับอันที่สองอาจจะเป็นคอนเฟิร์มก็ได้ถ้าเกิดมันพึ่งซีออกมาว่าอย่างนี้แต่ของเราจะไปช่วยยืนยันเช่นของเราเหมือนกันอันนี้ยังไม่มีปัญหาถ้ามันยังไม่เยอะนะครับอันที่สามเราอาจจะ extend อะไรบางอย่างออกมาได้นะครับถ้าเกิดเรามีแนวคิดที่ดีเช่นบอกว่านอกจากจะเกิด hospital acquired pneumonia แล้วมันยังเกิดไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นโอเคได้นะครับ ethics sound ethics ต่างนี่ก็ให้ดูรูปสมัยก่อนที่ทดสอบเรื่องของการไอ้พวก electro convulsion เห็นไหมต้องแช่น้ำเอากระแสไฟไปจุ่มนะต้องดูว่า ethics มันเดี๋ยวนี้ทำไม่ได้แล้วใช่ไหมคนไข้ต้องรู้ต้องมี informed consent นะฮะจุ่มแค่ในน้ำเห็นไหมสมัยก่อนทดลองกันเยอะนะหลายเรื่องเห็นกันรู้เชื้อของนิวโมเนียที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังใช่ไหมเจาะปอดเลยเป็นปอดเชื้อเดี๋ยวนี้ทำได้ไหมไม่ได้ครับสมัยก่อนอินเดียทำเฉยเลยนะก็ต้องดูว่าซาวเอติกหรือเปล่านะครับอันที่สามอันที่สี่คือมันมีและเขาเรียกว่ามีลิสเซนนิ่งหรือเรชันแนลตรงกับไบโอโลจิคอลเรชันแนลหรือเปล่าถ้าไม่มีเหตุผลเลยบางคนทำไม่มีเหตุผลเลยนะครับเช่นจะอะไรว่าอะไรเดียวมีคนพูดถึงการให้เลือดนะครับบอกว่าให้เลือดเป็นถุงเข้าไปจำไม่ได้ละบอกว่าเนี่ยให้ดิบเป็นถุงกับเอาไปผสมอะไรทั้งอย่างเข้าไปมันก็ได้เหมือนกันอะไรอย่างที่มันไม่มีเลือดชั้นนำนะครับนะก็ทำไม่ได้เหมือนกันต้องพิสูจน์ให้ได้บางทีเราสามารถทำได้บางอย่างเช่นถ้ามีการทดลองในตับแล้วแต่ไม่มีการทดลองในคนนะครับบางอันจะเป็นไซน์ลิปิดเราก็ใช้อินเฟอร์นะครับใช้อนาโลจีเข้ามาได้แล้วพอทำได้แต่มันจะไม่แข็งแรงเท่ากับมันมีพรีเมียมรีเสิร์ชมาก่อนหน้านั้นนะคราวนี้ไปรีวิวพอเราได้ปุ๊บทั้งหมดเห็นไหมพอได้แบ็คกราวด์เรชันแนลมาปุ๊บไปรีวิวอันนี้เขาบอกให้รีวิวแบบ exhaustive review ก็คือรีวิวให้เหนื่อยนะว่ามันมีไม่มีไม่ใช่บางทีน้องหามาพอมาคุยกับอาจารย์อุ้ยหนูยังไม่รู้เลยอาจารย์ว่ามีทำหรือเปล่าหรือบางคนบอกมีแต่ไม่แน่ใจว่ากี่เรื่องให้พยายามหามาบอกว่ามันมีหรือยังน้องอาจจะต้องไปค้นจากเบ็ดไลน์นะผับเบ็ดผับเบ็ดเป็นเครื่องมือเขาเรียกถูกเป็นไลน์เป็นดาต้าเบสอาจจะต้องหาจากฟังตัวที่เป็นดาต้าเบสกลุ่มใหญ่อาจจะต้องหาฝั่งยูโรนะครับนะเอ็มเบสนะฮะอาจจะต้องหาข้อมูลที่ใหญ่เลยสโตรสนะอาจจะต้องดูจากคอมแพนก็มีเมตาไนซีอะไรอย่างนะครับโดยอันนี้เราต้องเรียนโดยใช้เซิร์ชจิ้งสตรัทจี้ที่สอนไปเนาะแอนด์ออร์นอตที่จะบอกเนาะแล้วก็เซิร์ชอะไรต่างๆนะครับดูคริติคอลแอมไพเซอร์ของเบสของสตาร์ดี้ก่อนหน้านี้ว่ามีจุดแข็งจุดอ่อนยังไงหรือต้องจะดูแบบฟอร์วาร์ดก็ได้นะมีซิสเตมติกรีวิวมาไหมนะครับนะบางทีก็ต้องไปไล่ดูตั้งแต่ดีซิสเมคานิซึมฟังก์ชันซิสเอาท์คัมบางทีมันมีแต่มันไม่ได้มีไม่มีอะไรที่เราจะทำนะครับเราก็ต้องหาทั้งหมดเลยวันนี้เราจะพูดเรื่องการหานะหาไปไวๆนะครับพอหาเสร็จต้องตีตารางเลยเนาะว่าสตาร์ดี้ดีไซน์เขาเป็นยังไงดีไม่ดีวาริเบิลที่เขาวัดนี้สำคัญนะข้อ2เนี่ยน้องจะสำคัญเพราะบางคนบอกหนูจะทำ cross sectional จะดู risk factor ที่สัมพันธ์กับตัวโรคนี้บอกอัตราตายอัตราเสียชีวิตอัตรา disability น้องก็ต้องเป็น cross ตารางที่2มาเลยว่า variable ที่สัมพันธ์เขามีอะไรบ้าง paper ไหนทำแล้ว paper ตัวไหนมีตัวไหนบ้างแล้วเราจะ add ตัวไหนเข้าไปนะครับแล้วแต่ละ variable เขา measurement ได้อย่างไรนะครับบางตัวก็ต้องไปดูแนวคิดของเขาด้วยเช่นเขาตัดอายุช่วงนี้เพราะว่าอะไรอาจารย์มักจะถามมาว่าหนูจะตัดอายุอย่างไรเมื่อเราเก็บอายุหยาบๆไปแล้วใช่ไหมเห็นทุกอายุเลยเวลาเราจะมีท้อเนี่ยหนูมีแนวโน้มจะตัดอายุอย่างไรไกด์ไลน์ของ OBGYN ไกด์ไลน์ของเมดหรือจะใช้ statistical เป็นตัวแบบนะครับนะรีซอสที่ออกมาเป็นยังไงเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่เปลี่ยนแปลงนะครับยังมีเขาเรียกว่ายังนี้ answer สำหรับไอ้ตัวอันนี้อยู่หรือเปล่านะครับมี limitation อะไรบ้างแล้วบางทีเขาจะเขียน gap of knowledge หรือ further study ไว้พยายามเก็บ point ที่สำคัญตัวเนี้ยมาเมิร์ฟก็เป็นโจทย์ของเราต่อไปนะครับนะแล้วเราก็เตรียมเขาเรียก plan to do better
เราก็ create เอาพวกนี้มาสร้างเขาเรียก conceptual framework ในหัวของเราเป็นภาพหนึ่งภาพเพื่อจะให้คนที่ดู research proposal เราสามารถดูภาพภาพนี้เข้าใจได้เลยนะครับนะอย่างยกตัวอย่างเช่นอันนี้อาจจะไม่ได้ครับนั่นว่าบางคนก็จะบอกให้เห็นโกลทำเป็นภาพภาพหนึ่งบอกไอ้นู่นไอ้นี่มาแล้วจบเป็นภาพภาพเดียวอันนี้จันยกตัวอย่างให้นี่มันบันทึกภาพมันไม่มาเดี๋ยวพอดีมีน้องพยาบาลด้วยเดี๋ยวจันทำภาพพอดีภาพนี้ไม่ได้ขึ้นนะครับอย่างเช่นตัวนี้อันนี้พอดีมีอาจารย์พยาบาลนั่งอยู่ตรงนี้น้องเป็นโรคพยาบาลอย่างเช่นสมมติเราบอกว่ามีไลฟ์แชนแนลเรื่องของการทำคู่มือเนี่ยหลายคนก็จะทำโมดิฟายนู่นโมดิฟายนี่พยาบาลทำเยอะใช่ไหมนะครับเราก็ต้องแปลเอกสารในภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยหรือเอาของฝรั่งมาใช้นะเอกสารจะถูกกักเพื่อ verify ที่ประเทศนั้นเมื่ออาจารย์ทำมาแทนอาจารย์ก็ต้องส่งไปที่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยไปให้เขา verify ดูก่อนนะครับเสร็จแล้วเราเอาตัวแบบสอบถามเนี่ยมา validate การใช้ข้อมูลแบบสอบถามระหว่างผู้ร่วมวิจัยจะกำหนดแล้วมีกี่คนนะครับนะใช้แบบสอบถามกับผู้ป่วยและกลุ่มควบคุมคือนอกจากจะประเมินที่คนใช้นะคนใช้ก็ต้องมาประเมินกันว่าเคลียร์ไหมเคลียร์นะแบ่งเป็นสกอร์3 2 1เสร็จแล้วก็มาเปรียบเทียบเรื่องของ correlation โดยใช้คอนตรักอัลฟานะฮะเสร็จแล้วก็ไปทดสอบกับผู้ป่วยด้วยว่ามันสามารถคัดกรองได้อย่างที่เราทำได้ไหมนะครับเสร็จแล้วก็ไอ้จริงๆมันจะมีโปรเซสต่อนะไอ้ฝรั่งนี่มันต้องมีฟีดแบ็กกลับมาด้วยนะแล้วก็แก้ไขกันสุดท้ายก็คือพอเสร็จเรียบร้อยเราค่อยทำเป็นสื่อภาษาไทยนะครับอันนี้ก็แต่อันนี้เขียนไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ถ้าเรียบร้อยเนี่ยมันจะต้องมีพอส่งไปที่นู่นปุ๊บที่นู่นก็จะให้จริงๆมันมีขั้นตอนเยอะเวลาน้องแปลเอกสารเนี่ยไอ้พวกเนี้ยเวลาเราเขียนคอนเซ็ปชวลเฟรมเวิร์คเนี่ยมันจะต้องให้ร่างที่มีเซอร์ติฟายแปลนะครับแปลมาเป็นภาษาไทยแปลเป็นภาษาไทยเสร็จแปลกลับทุกขั้นตอนจะส่งให้ฝรั่งหมดแปลกลับใช้ร่างอีกคนที่ไม่รู้จักกับร่างคนแรกนะไม่รู้จักกันนะถ้ารู้จักกันเดี๋ยวมันเกิดอะไรครับเกิดไบแอสเกิดขึ้นไม่รู้จักกันแปลให้กลับเป็นภาษาอังกฤษรอบหนึ่งแล้วคนที่ทำวิจัยในกลุ่มวิจัยมานั่งดูว่ามันสอดคล้องไหมเรตติ้งไปประสบไปต่างฝรั่งก็จะอ่านอีกทีว่าเออแปลได้ใจความตรงไหมตัวนี้ควรจะใช้อย่างไรนะครับโดยก็จะมีขั้นตอนนะครับอย่างนี้อันนี้คือเป็นเรื่องของ conceptual หรือบางเรื่องอาจจะเป็นเขียนเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยเลยก็ได้ฉันจะเก็บรูปเก็บนี่อันนี้อาจารย์พอให้เห็นภาพนะเราก็เขียนตั้งแต่ต้นจนจบให้อยู่ในภาพภาพเดียวอันนี้คือ conceptual framework แต่ของเรามาไม่นิดนะแต่อาจารย์บอกเวลาน้องจบไปแล้วหรือเวลาจะทำโปรเจกต์ใหญ่ควรจะเขียนเพราะว่าทั้งอันมันจะบอกแนวคิดทางวิจัยของเราหมดเลยนะครับต่อไปมาดูเรื่อง methodology น้องก็ต้องไปกำหนด methodology ไม่สอนละนะเกิดให้เห็นว่าเป็นประเภทไหนจะทำ retrospective ไหม retrospective อย่างนี้เขาไม่ยอมใช่ไหมไปติดรามาเขาบอก retrospective ไม่ให้ทำแล้วเนี่ยอาจารย์ได้ข่าวใช่ไหมได้ข่าวไหมอาจารย์ก็ไม่ค่อยอยากให้ทำ retrospective ละอย่างน้อยน้องก็น่าจะทำ cross signal study นะครับก็อาจจะมี trick and trick นิดนึงเพราะ retro มันย้อนไปจากจุดที่เรายืนไปข้างหลังใช่ไหมหรือว่าเก็บต่อไปข้างหน้าอีกหน่อยนึงก็เป็น cross signal ละนะอันนี้บอกบ้างให้นะครับคล้ายๆกันแต่ว่าตัว cross signal เนี่ยมันไม่สามารถบอก temporality ได้เหมือนที่อาจารย์บอกมันบอกได้แค่ association นะครับแต่ถ้าเกิดน้องดีไซน์ดีๆน้องจะทำเป็น RCT ก็ได้ RCT ก็บอกเลยเก็บ sample size เท่าไหร่ข้างนั้นเท่าไหร่ถ้ามี previous study เดี๋ยวจากจุลวัฒน์จะสอนวิธีคำนวณว่าต้องใช้ sample size กลุ่มละเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดมันไม่เคยมีก่อนหน้านั้นเลยหาอย่างไรก็ไม่ได้ analogy จากการทดลองจากสัตว์ไม่มีเลยทำไงดีบอกอาจจะต้อง assign เลยเป็น experimental study เนาะเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยเขียน pilot ละนะ pilot มันดูไม่ค่อยดีเพราะว่าจะเขียนเป็น experimental study ของไอ้นี่กับไอ้นี่แล้วก็ semicolon rc randomized control trial จำนวนจำนวนสายมันอาจจะพอหรือไม่พอก็ขึ้นกับเวลาตอนสุดท้ายน้องวิเคราะห์กลับไปว่า power มันพอหรือเปล่าถ้า power มันไม่ถึงโอเคฉันก็ไม่พอนะฮะแต่บางคนก็อาจจะทำไพลอตเล็กๆก่อนที่จะรันRCTก็ได้ตอนนี้หลายและสิทธิ์หลายคนที่ปรึกษาอาจารย์ที่จะทำRCTก็จะกลับไปทำไพลอตสตาร์ทที่สักประมาณอาร์มละ10ก่อนอย่างเงี้ยแล้วเอาค่าพวกนี้มาคำนวณเพื่อให้ได้แซมเปิลไซส์ที่ใหญ่ขึ้นเพราะว่าถ้าลงมือไปแล้วเป็นไงครับมันเป็นการวิจัยในคนเพราะนั้นติดเขาจะสะเทือนมากเลยถ้าน้องทำไม่ได้น้องต้องไปเขียนเป็นไพลอตหรือเอ็กซ์เพอริเมนทัลสตาร์ทที่นะครับหรือเราจะทำเป็นเคสคอนทัวร์มีโคฮอร์ตก็ได้ถ้าโคฮอร์ตก็ต้องอาศัยของอาจารย์เนาะถ้าไม่ใช่ช็อตโคฮอร์ตช่วง3ปีก็ต้องไปดูโคฮอร์ตที่อาจารย์เขารันอยู่แล้วนะครับหรือว่าจะทำเป็นรีโทรสเปกทีฟโคฮอร์ต
บนของอาจารย์หรืออาจจะทำเป็นเน็ตเคสคอนโทรลบนโคคอนก็ได้นะครับนะส่วนใหญ่ที่นิยมก็คือตัวนี้ที่เราทำกันคือ Conceptual Study ส่วน Descriptive Study ไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์นะบางโลกไม่มีข้อมูลเนี่ยหนูสามารถทำได้แต่ให้มันสอดคล้องแต่ละสถาบันว่าเขานิยมให้เราทำหรือเปล่า Resident คิดว่าน้อยละตอนนี้ถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกนะจะไม่ค่อยให้ทำ Descriptive Study ละนะครับคราวนี้มาดูยังไงรบตรวจกันนิดนึงนะครับแกนของการวิจัยแบ่งเป็น2แบบถูกไหมครับหนูจะรู้ได้ไงว่าหนูเป็นการวิจัยอันไหนหนูก็ต้องจุกหัวก่อนว่าของเราเป็น observational study หรือ experimental study ตามที่อาจารย์บอกเนาะหนูก็ดูว่าเราได้มีการ assign intervention หรืออาจจะเป็น exposure บางอย่างให้คนไข้หรือเปล่านะครับถ้ามีนะแล้วมีการเปรียบเทียบมี random allocation หรืออาจจะมี randomize ที่ไม่ดีมากนะก็จะจัดอยู่ในกลุ่มขา RCT นะฮะตรงกลางนี้เขาเรียกว่า Cosine RCT คือพวกบางทีน้องทำออนทำแล้วทำไมมันโดนตายเนี่ยเอาวันที่หนูสะดวกวันอื่นหนูไม่ลงอันนี้มันก็ไม่ได้ถูกรันน้องไม้มันก็หย่อนไปเราเรียก Cosine บางคนเขาเรียก Cosine RCT แต่ถ้าไม่ได้รันน้องไม้เลยก็เป็นนอน RCT นะครับอันนี้คือ Assign ตัวอย่างเช่นให้ยาให้การรักษาที่นะครับอะไรต่างๆแต่ถ้าเกิดไม่มีเราไม่สามารถ assign intervention นะแต่คนไข้เขาเอาไปเองเช่นการสูบบุหรี่นะครับการใช้ยาบางตัวโดยที่เราไม่ได้ assign เรา observe ผลอันนี้ก็จะเป็น observational study พอเป็น observational study เราก็ต้องดูว่ามันมี comparison group นะถ้ามีกลุ่มเทียบได้รับกับไม่ได้รับปัจจัยบางอย่างที่ไม่เหมือนกันมันก็จะเป็น analytic study ทันทีนะครับแต่ถ้าไม่มีปุ๊บข้อมูลมันจะไม่มีการเปรียบเทียบอย่างที่อาจารย์บอกเหมือนที่พี่resident มาปรึกษาอาจารย์เดินสาไม่มีกลุ่มเปรียบเทียบมีขาเดียวน้องก็ทำได้แค่อะไรครับจะจบแล้วไม่ทันแล้ว descriptive study ได้แค่บรรยายว่ากลุ่มที่ได้รับยาตัวนี้เพราะไม่มีกลุ่มที่ไม่รับยาเกิดอะไรบ้างก็จะตกอยู่ในขานี้ก็กลายเป็น descriptive study ทันทีนะครับอันนี้ก็เป็น analytic เพราะ analytic เรากลับมามองวิจัยของเราว่าวิจัยของฉันทำยังไงถ้าเราทำจากเหตุไปหาผลนะอันนี้คืออีเวนต์ไปหาเอาท์คัมนะครับตอนเข้านะครับทุกคนยังไม่เป็นโรคเลยไม่เคยเกิดโรคเลยเราตามไปเรารู้ว่ามีปัจจัยบางตัวแล้วเกิดโรคอันนี้ก็เป็นโคคอนนะครับแต่ถ้าเกิดเราทำแบบจากผลเรารู้ผลแล้วจะกลับไปหาสาเหตุอันนี้ก็คือเคสคอนโทรลนะครับแต่ถ้าเกิดฉันบอกไม่สนใจฉันมีเวลาสั้นๆอีก2ปีขอตัดเลยทำ snapshot study เลยอันนี้ก็เรียกว่า conceptual study คือไม่สนใจละเหตุและผลมันจะเกิดตอนไหนฉันสนใจว่ามันมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่านะครับระหว่างเหตุและผลอันนี้จะเหมาะสำหรับพวกเรานะครับ2ปีที่เหลือนะครับโอเคต่อไปมาดู setting setting ก็มีความสำคัญนะครับ subject กับ setting หรือ participant กับ setting หนูก็ต้องไปดูอะไรครับเอติกต่างกลับมาทุกรอบเลยถ้าไม่เขียนว่า inclusion exclusion criteria คืออะไรแล้วอย่าไปนั่งเขียนมากว่า inclusion คืออันนี้ exclusion คือกลับกับ inclusion ไม่ได้นะเช่นสมมติต้องการคนที่ได้รับสเตียรอย exclusion คือคนที่ไม่ได้รับสเตียรอยเขาตีหัวกลับมาเลยนะอย่าไปเขียนอย่างนั้นนะครับเขียนให้มันเป็นผู้รู้หน่อยนะครับนะ setting ทำที่ไหนทำที่รามาทำมันติไซส์นะอีเลียของซาดี้น้องเขียนไว้อย่าไปเขียนทับช่วงที่เขียนขอเขาจะรู้เขาจะไม่ให้เราเลยนะเพราะว่าหนูต้องเขียนไปหลังจากที่ขอถูกไหมถ้าเราเขียนตอนที่วันก่อนหน้าก่อนขอหมายความว่าไงครับเราได้คอนดักไปแล้วอันนี้เอติกเขาถือนะไม่ได้หนูต้องเขียนไปข้างหน้านะครับนะอาจารย์บอกไว้นะบางคนก็จะแบ่งเป็นเฟสเลยว่าเฟสอันนี้อาจารย์เขาสร้างตะกอนเนาะเขาก็มีดีเวล็อปมีการสร้างตะกอนแล้วมีการทดสอบเนี่ยเขาก็จะบอกขั้นตอนในวันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ทำinternal validation ในคณะเท่าไหร่ไปทดสอบทั่วประเทศเท่าไหร่บอกไว้ให้ชัดนะครับแต่ถ้าน้องไม่มี2เฟสนี้น้องก็แค่บอกว่าเราจะทำกับคนไข้โรงพยาบาลรามาธิบดีแผนกรังสีในวันนี้ถึงวันที่นี้อะไรเนี่ยนะฮะก็บอกไว้ให้ชัดนะครับว่าที่ไหนอันนี้ขออันนี้อาจารย์ข้ามไปละกันเป็นเรื่อง validation นะครับมีการทำ external validation แล้วก็กำหนดไว้เลยน้องเป็น cross sectional study ทำที่ไหนถ้าเป็นมีการทำร่วมเราก็ต้องไปใส่สถาบันร่วมเอติกอาจจะต้องไปขอสถาบันร่วมด้วยนะไม่ใช่ว่าขอที่เราที่เดียวนะครับสมมติเราทำที่รามาปุ๊บเราทำคู่กับมหาลัยเชียงใหม่ทำที่โคราชเขายอมรับเอติกรามาไหมที่นู่นไม่ยอมหนูก็ต้องขอเอาพอปอซ่อเราเนี่ยไปส่งที่นู่นด้วยนะครับถ้าทำกับกระทรวงบางคนทำกับกระทรวงปีที่แล้วมีคนทำกับกระทรวง
ขอแล้วมาผ่านนึกว่าทำกับกระทรวงได้ขอไปกระทรวงไม่ให้หรือต้องขอยังไงรู้ไปทำสามจังหวัดเลยนะที่เป็นที่หนูเคยทำงานอยู่แล้วมีพี่ก็ทำงานอยู่สามจังหวัดคิดว่าได้ข้อมูลแน่ๆแล้วเขาได้มาจริงๆด้วยไม่ใช่ไม่ได้นะเขาเคยทำงานอยู่เอาข้อมูลมาเลยกลับมาเสร็จจะไม่ถูกนะครับสุดท้ายก็คือทำไม่ได้เราก็ต้องไปขอเอติกการคราวนี้จะขอเร็วที่สุดก็คือต้องไปขอกระทรวงสาธารณสุขถ้าเป็นจังหวัดย่อยแต่ถ้าคิดว่าขอเอติกที่โรงพยาบาลสามที่ได้เลยก็ขอสามที่ตอนนั้นก็เลยที่ได้ไปขอทันพอดีนะฮะเพราะนั้นไม่ใช่ว่าเรามาผ่านแล้วจะไปทำที่อื่นด้วยนะเพราะว่าข้อมูลมันต่างสายกันถูกไหมเราปกปิดข้อมูลตรงนี้ข้อมูลแค่ตรงนี้เราก็ต้องปกปิดข้อมูลของตรงนู้นด้วยเขาก็ต้องมีเอติกเหมือนกันเพราะนั้นถ้าทำหลายจังหวัดในเมืองที่ทำหลายจังหวัดในประเทศไทยจะแนะนำว่าต้องไปผ่านกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้ยากทำเหมือนเรามาส่งไปเขาเรียกเราไปคุยทางหนึ่งมาผ่านแล้วนะครับนะก็บอกมันเป็นอายุเท่าไหร่นะเป็น18ปีที่มาด้วยมาสกรีนนิ่งเบรกแคนเซอร์วิดแมมโมแกรมนะครับสามารถฟังและเข้าใจภาษาไทยได้ดีนะครับรวมมีความร่วมมือที่จะปฏิสิเตแล้วก็สายของจำเซนหนูก็เขียนให้ละเอียดมันแบบนี้นะครับนะเมทอโดโลจีนะยกตัวอย่างอันนี้ยกตัวอย่างเข้าเหนือจากคนนี้นิดนึงเอาของแรนดอมไมซ์ของคนไทยถ้าหนูจะเขียนเมทอโดโลจีภายในก็อาจจะต้องบอกเลยว่าการแรนดอมไมซ์ของเราจะทำอย่างไรนะครับอันนี้พูดถึงการจีดีว่าตัวอื่นไม่ค่อยมีอะไรนะครับเช่นsequence generation ทำยังไงจะใช้ block randomize แบบไหนเวลามาคุยกับอาจารย์ก็แปลในใจว่าหนูจะทำ2ทำ4ทำ6ทำ8นะครับหรือจะทำ simple randomization หรือจะมี stratify ด้วยบางคนบอกเอาให้ชัวร์อาจารย์เดี๋ยวอายุนี้มันจะไม่มาจะให้ดูว่าเขาจะเลือกอายุยังไงนะครับ allocation ของ sequence คิดมาก่อนเลยนะเมื่อวานเข้าวันก่อนมาปรึกษาอาจารย์หนูจะใส่รอบติดตามทำ serial ทั้งหมด40ซองดีมากเลยเขาคิดมาก่อนเลยแล้วตาม slot technique ที่ตามที่สอนไปนะครับ implementation ใครจะเป็นคน generate sequence นะครับจะเป็นส่วนกลางไหมใครจะเป็นคน enroll เขียนไว้ให้หมดนะครับนะคราวนี้ก็คือขึ้นกับเราว่า1จะ randomization จะทำโดยใครบางที่ก็ทำโดยนักแสดงนะครับบางที่ก็บอกว่าทำโดยผู้วิจัยนะครับแต่ผู้วิจัยต้องไม่ไปยุ่งกับการรักษานะบางคนบอกว่าให้ห้องยาเป็นคนรันหลายโรงพยาบาลเนี่ยห้องยาเป็นคนรันเก็บยาด้วยเป็นคนรันให้นะจะทำคอมพิวเตอร์เจนเนเรตเลยนะครับทำหรือจะทำแบบ stratify gender ก็ได้นะครับนะถ้าน้องจะลองไปดูศึกษาเรื่องของ randomizer ลองไปดูเว็บที่ชื่อ list randomizer นะครับ Google ถาม list randomizer มันจะเก็บให้เราด้วยนะว่า randomize พูดว่า block of two มันจะเก็บไว้ให้เราระยะนึงแต่ถ้าเกิดเราเก็บนานๆต้องเสียตังค์นะอันนี้ไปลองเล่นได้น้อยๆไม่เสียตังค์นะครับอันนี้ก็เป็นที่เอติกขอ resident คนหนึ่งกลับมานะครับพอขอไปเขาบอกว่าต้องขอภาพประกอบด้วยได้ไหมว่ามันจะทำยังไงก็ถามนะไม่เข้าใจนะครับแล้วอันนี้ก็คือเป็น certify randomization เห็นไหมคนไข้ที่ eligible มาเขา certify ตามอายุเห็นไหมครับ by age แล้วทำ block of 4มี1 2 3 4จะได้ยากลุ่มหนึ่งก็คือยาตัวนี้แล้วก็ยาตัวนี้นะครับตลับเห็นไหมในตัวนี้จะไม่เหมือนกันจับ1อันก็ไล่ตาม4เฟรมจับตัวนี้ก็ไปตาม4เฟรมจับตัวนี้ไปตาม4เฟรมอันนี้คือโททอลของคนไข้เอาดูแค่นี้ปุ๊บโอเคอันนึงละบางทีน้องก็ใช้รูปมันจะสื่อสารได้ง่ายกว่าคำพูดนะครับนะอันนี้ block of 4นะครับ outcome นะเป็นยังไงนะครับ method ต่างๆเนาะอันนี้จะข้ามนะครับแต่หน้าที่ก็ที่เราสนใจก็คือ1 study factor หลักๆนะครับอันที่สองเราก็อย่าลืมว่าเรามี covariable ด้วยนะครับจะวัดยังไงความดันน้องก็ต้องกำหนดเลยจะวัดยังไงจะนั่งท่านั่งวัดกี่ครั้งต้องเขียนให้ชัดเลยนะนะครับมันมี vary ไหมนะจะวัดอย่างไรอะไรเงี้ยนะครับแต่หรือถ้าแบบวัดครั้งเดียวนะครับเครื่องควรจะต้องมีอะไรครับต้องเขียนเลยเครื่องต้องมีสมมติทำเกี่ยวกับเครื่องมือก็ต้องมี calibration ของเครื่องมือถูกไหมเช่นทุกเดือนจะมีเจ้าหน้าที่จากสแตนดาร์ดเข้ามาคาลิเบชันเครื่องมือไอ้เครื่องวัดความดันเหล่านี้เหมือนกันจริงๆก็มีคาลิเบชันนะต้องมีนะคนไข้เป็นนานๆมันจะเพี้ยนนะครับนะมาดูเรื่องของแพนของไวเบอร์ก่อนเนาะอย่างเช่นตัวแปรต่างๆที่เราจะเก็บนะตัวแปรทั่วไปนะ date of birth living education อันนี้อาจารย์เราเก็บไฮเบรดต้นใหญ่เราเก็บเป็นยังไงในพอพอซ้อน้องยังไม่ต้องไปแบ่งได้แล้วแหละหนูเก็บเป็นตัวแปรแบบอะไรครับ discrete หรือ continuous บอกไปเลยเก็บคร่าวๆก่อนเพราะเรามาแบ่งกลุ่มทีหลังอย่าไปแบ่งกลุ่มก่อนนะถ้าน้อง order ลำดับไปแล้วเนี่ยปัญหาเวลานักสถิติเขาวิเคราะห์ให้เวลาบอกว่ามันไม่ซิกแล้วเราต้องการทำกลับหลังเช่นบางคนแบ่ง ordering กลุ่มอายุไปแล้วเป็น interval แต่ไม่มีข้อมูลดิบในเวลาเก็บลง spreadsheet เก็บมาแบบนี้
เวลามันไม่ซิกทุกทั้งที่เปเปอร์อื่นซิกหมดเลยหนูต้องการย้อนหลังกลับไปตายแล้วก็กลับไปรีวิวจากเลขทะเบียนใหม่เพราะฉะนั้นแนะนำให้เก็บเป็นรอ data เข้ามาก่อนนะครับทั้งหมดเลยนะอายุก็จะช่วยมีตัวเรื่อง date of birth เป็นตัวเช็คทีบางทีอายุมาแล้วบางทีอายุเกินอายุ999ปีก็มีนะครับเราก็กลับมาดูที่ date of birth นะครับนะอันนี้อาจารย์ก็กำหนดนะต้องกำหนดตัวแปรพวกนี้เป็น definition นะส่วนใหญ่บางตัวถ้าไม่มีน้องต้องเขียนเป็น definition อย่างเช่นเป็นmenopause status menopause คืออะไรแบ่งเป็นกี่ช่วงนะครับก็ต้องเขียนเพราะเราจะต้องเก็บเข้ามาในนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะเพราะลงให้ละเอียดเนาะมี breastfeeding ไหมระยะของ breastfeeding จำเป็นไหมน้องต้องพิจารณาในตัวแปรนะตัวแล้วเก็บให้ครบแต่อย่าเยอะมากเกินไปเยอะมากเป็นไงครับเหมือนกันเก็บที่เหมาะสมนะครับนะการใช้ยาคุมกำเนิดไม่เคยใช้เลยนะเคยใช้หรือไม่เคยใช้ถ้าเคยใช้เบิร์ดยุ่นเมื่อไหร่ลาดยุ่นเท่าไหร่นะจะช่วงเวลาการใช้เท่าไหร่นะครับเกเรนยูเซอร์หรือพาร์ทินแล้วแต่เราจะระบุอันนี้ขึ้นกับความสำคัญหรือสเกลของรีเสิร์ชเรานะครับนะนี่ฮอร์โมนรีเพลสเมนต์การสูบบุหรี่เนาะแอคทีฟสโมกเกอร์แพสซีฟอันนี้จะบอกอะไรนอกจากเพราะการสูบบุหรี่ถ้าน้องจะบอกว่าคนอย่างสูบหนักสูบเบาบางทีต้องไปดูจำนวนมวลใช่ไหมกี่มวลต่อวันอาจจะต้องเก็บเพิ่มเข้ามานะหรือเป็น ex smoker หรือเป็นกลุ่มที่ไม่สูบบุหรี่หรือบุหรี่นี่ปัญหาเยอะพอมันตอบไม่สูบจะมาปรับไปสูบนะมันจำเป็นต้องมี ex smoker มีฟิตแล้วกลับมาสูบใหม่อันนี้เป็นปัจจัยที่ต้องตอบละเอียดนิดนึงนะครับนะแอลกอฮอล์เนาะเคยดื่มไม่เคยดื่มนะครับเช่นไปเป็นเคยดื่มแอลกอฮอล์ใน3วีคถึง6เดือนที่ผ่านมานะครับหรืออาจจะถามในเชิงของ dose response relationship นะเพราะว่าที่เราบอกดื่มแต่ไม่ได้บอกมันก็ดื่มมาสบายวัยคุณเลยแอลกอฮอล์กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ครับ 3% แสดงว่าเคยกินประมาณ 3-4% เบียร์กระป๋องนี้มีแอลกอฮอล์เท่าไหร่พี่ชายกี่เปอร์เซ็นต์ครับกินทุกวันไม่บอกจ้ะนะประมาณ 4% ของไทยเนาะของญี่ปุ่นเนี่ยประมาณ 5-6% 7% มีหมดนะครับถ้าเขาบอกมาได้ว่าชนิดของอะไรเนี่ยหนูก็สามารถระบอกกันเองได้ถ้าบอกกินเหล้าขาวเนี่ยเห็นไหมมันก็ดีกรีก็ต่างกันใช่ไหมครับนะแล้วก็จำนวนเนาะบางทีของคนนั้นชอบเพราะว่าดื่มเป็นอะไรครับเป็นกั๊กเป็นโก้แต่ก็ไม่รู้เนาะอันนี้ต่างกันนะก็ต้องเก็บนะฮะเพราะว่าบอกดื่มไม่ดื่มอาจจะไม่ได้บอกอะไรหรือบอกว่าดื่มหนักดื่มน้อยมันวัดไม่ได้หนูก็ต้องเอาตุ้มพวกนี้มาช่วยเช็คนะครับเอาความที่สนใจก็ต้องระบุให้ชัดเป็น primary outcome คืออะไรส่วนใหญ่ primary outcome ก็คือมักจะเป็นพาโทฮิสโตเนาะบอกเลยเป็นไทป์ไหน invasive non invasive นะครับนะเสร็จแล้วพอบอกปุ๊บพอบอก outcome สิ่งที่สำคัญที่เขาจะถามเราคือมันผ่าน verification หรือเปล่าเอาคำนั้นส่งมาจากไหนบางทีบอกเป็น CFS Advanced CFS เป็นส่งจากแลบด้านนอกนะครับหนูไม่ต้องไปดู QC ของแลบแต่ถ้าเกิดบอกว่าส่งที่มาโถลามาผ่าน ISO ตึ๊ด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 ทุกคนหมดเป็นไงครับมันสแตนดาร์ดมันสแตนดาร์ดโดย Certified Body ไปแล้วนะครับมันผลจะมันเช่นถ้าไปส่งแลบนอกก็แล้วแต่นะอันนั้นคือไม่ค่อยดีนะครับนะแล้วก็เอามาโถเนี้ยไปลิงก์กับแบบโมแกรมอะไรก็บอกนะครับนะกลับไปดูเรื่องซัมเมอร์ไซส์พอทำเสร็จปุ๊บมาถึงพาร์ทคำนวณซัมเมอร์ไซส์น้องก็ต้องไปนั่งคำนวณซัมเมอร์ไซส์ตามเด็กก็ต้องรู้เนาะเราเรียก detectable size เท่าไหร่นะที่จะทำให้นี่ clinical significance นี่คือจำนวนที่เราจะคำนวณเราต้องกำหนดไทป์วันอย่างไทป์2 error ใช่ไหมที่กำหนดค่าแอลฟากับเบต้าใช่ไหมแอลฟาความยอมรับค่าผิดพลาดโดยชั้นได้กี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมศูนย์จุดเท่าไหร่ศูนย์ห้าหรือ5%ถูกไหมใช่ไหม5% 5 ใน 100นะครับถ้าน้องต้องบอกว่าไม่เอา 5% มันเยอะไปหรือว่าเอา 0.01 ไปเจอไหมมีในการทดลองพวกยาบางตัวในการทดลองยาเขาต้องการผลที่มันติ๊กจัดๆเลยน้องก็ต้องใช้ 0.01 แต่นั้นหมายความว่าเซนเซอร์ไซส์มันจะเยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวลองดูที่จันทร์ถึงระวันสองนะถ้าเปลี่ยน 0.05 เป็นอัลฟานะเปลี่ยนเป็น 0.01 แต่เซนเซอร์ไซส์น้องการ50เนี่ยเคยขึ้นขยับไปเยอะเลยนะครับส่วน power นะครับในอันก็คือไทป์2ก็คือค่า power 80% พอไหมบางคนอาจจะนิด 90% บางคนนิด 100% ซึ่งมีผลกับ sample size นะครับก็ต้องหา basic information พวกค่าพื้นฐานนะที่เราจะมาคำนวณเช่น probability ของการรักษาที่ต่างกันให้ผลเหนือกว่ากันนะครับค่ามีน KSD นะ cure rate มีเลี่ยนทางพวกนี้เป็นค่าที่เขาจะเอามาคำนวณจากการศึกษาก่อนหน้านี้นะครับถ้าเกิดการศึกษาเราจะให้ผลเท่ากับเขาเนี่ยต้องใช้สัมเมอร์ไซส์เท่าไหร่ขึ้นกับชนิดของการศึกษานะครับถ้าเป็นเรื่องของ
การทดลองของยา2ตัวน้องอาจจะต้องไปดู property ในการหายของยา2ชนิดนะครับก็มี property 2ตัวนะครับมีหลายสูตรเดี๋ยวข้างหน้าจะได้รู้นะครับแต่พวกนี้เป็นข้อมูลง่ายๆอาจารย์แค่ยกตัวอย่างเฉยๆนะครับในการที่จะต้องเตรียมบางส่วนของการวิจัยก่อนหน้านี้กลับมาเพื่อเราจะคำนวณซัมเมอร์ไซด์นะครับจะไม่พูดเยอะเดี๋ยวข้างหน้าอาจารย์ก็จะอธิบายละเอียดนะครับถ้าเป็น RCT ก็จะมีการคำนวณ interim analysis ไว้ก่อนเช่นเราก็รู้อยู่แล้วยาบางตัวมันมีอันตรายแล้วก็มีผลดีด้วยใช่ไหมครับถ้าเกิดทดลองแล้วผลมันได้ผลดีมากกว่าผลเสียต่างกันอย่างsignificantที่ประมาณสักครึ่งหนึ่งของการศึกษาแล้วเราจะทำการศึกษาต่อไหมไม่ทำแล้วก็ทำไปไอ้คนที่ได้รับยาแล้วไม่ได้ประโยชน์มันก็ผิดเอติกอยู่ดีเขาก็จะหยุดเพราะนั้นการศึกษาบางตัวถ้าค่อนข้างมั่นใจว่าจะเกิดอย่างนี้น้องก็จะเขียนไว้ในพอพอซ่าเลยว่าเราจะทำอินเตอร์ลิมานาไลซิสเลยที่คนไข้เท่าไหร่ก็คือจะเปิดโดยดูเดินนะกรรมการเช็คเมื่อทำการศึกษาไปครึ่งหนึ่งแล้วจะมีอินเตอร์ลิมานาไลซิสถ้าผลมันต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญจบไม่ต้องทำต่อละนะครับนะครับเนี่ยอย่างเช่นดูข้อมูลก่อนหน้านี้นะครับเราอาจจะคิดบายเพเปอร์เลนก็ได้ใช้สูตรของยาโมเน่แต่ว่าถ้าคิดบายเพเปอร์เลนเนี่ยโอ้โหสรรพสายจำยากมากมากนะครับหรืออาจจะดูความแตกต่างหรือเอฟพีเคซีของยาก่อนหน้านี้นะครับอะไรเงี้ยมาเปรียบเทียบกันเดี๋ยวอาจารย์ก็จะสอนอีกทีนะครับแต่โดยทั่วๆไปเราก็จะกำหนดเนี่ยไทวันเออร์เลอร์ 0.05ใช้ดูนะครับเพื่อ power ใน 20% นี้เป็นคอมมอนเวลาเราใส่ในสูตรเดี๋ยวข้างหน้าอาจารย์เขาจะสอน TS sample size นะครับโปรแกรมชื่อ TS sample size กับการคำนวณ sample size น่าจะเป็นใน strata นะครับนะ sample size อะไรพวกนี้จะมีสูตรนะครับเราก็จะสามารถคำนวณได้เบื้องต้นแต่ถ้าคิดว่าไม่แม่นในหลักการก็เข้ามาคุยกับอาจารย์ที่คุยเรื่อง methodology อีกทีนึงนะครับนะคือบางครั้งมันคิดมาได้200อย่าเพิ่งไปตกดีใจมันเป็น200แต่ละอันก็มีนะครับอันนี้มาดูเรื่อง data เวลาเขียนproposalนะ data เราก็ต้องเขียนเลยหนึ่งมันต้องมี data record form หรือบางคนก็เรียก clinical record form ก็คือไอ้ form ที่น้องเก็บข้อมูลนะครับนะต้องเก็บทั้งหมดเลยนะตัวแปรที่เราทำเนี่ยเขียนให้ละเอียดเลยนะตั้งแต่ตาม duration อายุ BMI เขียนเก็บเข้ามาในนี้แล้วน้องค่อยมาลงใน Excel ถ้าข้อมูลมันไม่มาก Excel ได้นะครับแต่ว่าระวังโดนไวรัสระวังลบเพราะนั้นเมื่อกี้ทำปุ๊บ copy ไว้อีกอันนึงนะครับแต่จะบอกให้เก็บไว้สักสักที่เพราะบางคนทำเสร็จแล้วอยู่ในเครื่องงั้นมั่นใจแน่ว่าเสร็จพอมาถึงอาจารย์ไวรัสกินจบเลยนะครับโชคดีก่อนหน้านั้นเคยส่งมาคอนซัลท์อาจารย์ทางเมลก็เลยไปแคะออกมาได้เพราะการเก็บที่เมลก็เป็นวิธีนึงนะครับหรือบางคนจะไลฟ์ลงทำได้ต้อนไว้อีกตัวหนึ่งกันเหนียวเผื่อคอมมีปัญหาต้องระวังนะช่วงนี้นะครับนะ data อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้บางคนบอกว่าข้อมูลผมไม่เยอะครับผมเก็บลง Excel ได้เลยไม่ต้อง spreadsheet หรือว่าเก็บได้นะครับโดยสามารถที่จะ define variable ไว้เลยในตรงหัวเนี่ยมันจะมีการถ้าน้องอยากรู้มัน define ยังไง10อย่างเงี้ยเข้ามาคุยกับนักสแตทเขาจะบอกว่าเนี่ยบางทีเรากำหนดเป้าใจถ้ากับ1ได้ถึงได้กับ0เนี่ยเราสามารถกำหนดไว้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดในสเปซชีทมันจะเขียนข้อมูลดิบใช่ไหมเซ็กเมลหรือฟีเมลน้องคัตติ้งแล้วก็มาลงข้อมูลนะครับถ้าเล็กๆเนี่ยส่วนใหญ่อาจารย์ก็จะสอนให้ลงใน Excel ไปเลยนะครับนะแล้วก็มี summary point นะครับเก็บทั้งหมดเลยแล้ว general data list the applicable บางคนเก็บเป็นแบบนี้เขากำหนดเป็นอะไรครับกำหนดเป็นโดเมนบางทีตัวแปรเยอะมากบางคนทำพวก factor analysis ตัวแปรมันเยอะมากถ้าไม่แบ่งเป็นกรุ๊ปๆงงนะนักวิจัยที่ฉลาดก็จะแบ่งเป็นกลุ่มเลย Render Graphic Critical Data ก็คืออะไรเพศอายุอะไรเนี่ยเพศอายุการศึกษา Income อยู่ในกลุ่มนี้นะครับแล็บบางคนบอกว่ายกเว้นแล็บไป Laboratory Data เช่นสนใจ CDC Topology อะไรเนี้ยก็แบ่งเป็นกลุ่มแล็บไปนะบางคนมีเรื่อง Score หรือ Scaling ที่เก็บมาเช่น Personal มี Scale ก็เก็บไว้ในพาร์ทหนึ่งเป็นโดเมนหนึ่งเวลา treatment เป็นยังไง adverse effect เอาคำหลักเป็นไงเขาเก็บไว้เป็นกลุ่มเวลาวิเคราะห์เราก็วิเคราะห์เป็นกลุ่มเวลาเขียนเป็นไงครับไม่หลงทางแล้ว discussion resolve น้องก็ได้ตามนี้เลยนะครับ descriptive ของเรื่องโมกราฟิกเป็นยังไงแล็บเป็นยังไงที่เป็นยังไง discussion ก็ได้ตามนี้ไม่งั้นมันจะกระจายเต็มไปหมดจะกลายเป็นขยะใน paper นะครับเพราะนั้นพยายามคอนไซน์ให้ดีเนาะเวลาเราเก็บข้อมูลก็จะบางคนก็จะมี follow up ด้วยเวลาคลินิคอลเรคคอร์ดฟอร์มน้องก็ต้องดูเนาะ
enrollment form ก็ต้องอาจารย์กุลวัฒน์สอนแล้วใช่ไหมต้องมีข้อมูลพื้นฐานคนไข้อายุแต่ว่าโคล่าฟอร์มอาจจะไม่จำเป็นละเพราะว่ามันใช้ข้อมูลเดียวก็จะเป็นที่นี่เข้าดาต้าที่เราคนละอัพเท่านั้นเองกับวันที่น้องก็รู้ละวันที่ที่เปลี่ยนไปอายุเขาเปลี่ยนไปอย่างไรนะครับฟอร์มก็จะเล็กๆย่อมๆกว่า RCT ก็ต้องมี follow up นะครับในบางทีนะการศึกษาที่ดีต้องมีการ follow up นะครับ database เนาะ data 1ก็ต้องมี qualify มีเข้า record form หรือ data record form ที่อาจารย์บอกไปนะครับมี data quality control data cleaning software ได้ตัวไหนถ้าน้องใช้ Excel อย่างที่อาจารย์บอกเนาะเดี๋ยวนี้เขาจะมีการลงข้อมูลถ้าดีนะถ้าน้องบอกไปเก็บบางคนเป็นแพทย์ใช้เป็นแพทย์ในบ้านที่อยู่หลายโรงพยาบาลเนี่ยหรือว่าบอกจะเก็บข้อมูลจากมหาราชนครราชสีมากับเชียงใหม่ใช่ไหมครับโดยการเก็บเป็น2คนเพื่อนคนหนึ่งเก็บพยาบาลเก็บมี2คนแล้วก็มาดูข้อมูลเปรียบเทียบกันว่าผิดหรือถูกนะครับลง Data แบบนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วพอลง Data ปุ๊บก็เข้าสู่ส่วนกลางส่วนกลางเช็คอีกทีนึงนะครับมีเช็คซิ่งเช็คเขาเรียกเช็คแอนด์ปีซิ่งอีกทีหนึ่งเช่นถ้าอายุมาเช่นอาจารย์ตั้งไว้เนาะอายุไม่ควรจะเกินร้อยถ้าเกิดแต่อายุเกินร้อยเป็นไงครับผิดหรือถูกอาจจะผิดก็ได้อาจจะถูกก็ได้ไหมมีอันนึงส่งไปโคราชอายุ102เราก็ต้องมันมีคนเป็นอายุ102ปีไหมอาจจะมีก็ได้ก็ต้องอินควายรี่ไปถามเขาว่าจริงหรือเปล่าคนอายุ102จริงจริงเขามีถ้าถูกบางทีส่งมา140อายุ140เป็นไปได้ไหมไม่ได้เช็คกลับไปดูลงผิดอายุ40นะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะอันนี้คือการเช็คกิ้งแอนด์ฟีนซิ่งหรือวาลิเดตนะครับเราสามารถใช้โปรแกรมล็อกไว้เลยก็ได้นะเราใช้โปรแกรมล็อกไว้เลยเช่นความดันไม่ควรจะเกิน200ถ้าเกิน2ความดันนี้เกิน200ได้ใช่ไหมถ้าเกิดเป็นเด็กไม่ควรเกิน200ยกเว้นถ้าเกิดในพวกไฮเปอร์เทนชันเนาะอาจจะบอกไว้เลยนะความสูงไม่ควรจะเกินเท่านี้เวลาเราทีไปปุ๊บมันผิดรู้เลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของ data checking กับ validating นะครับนะยกตัวอย่างกลับไปที่หออาจารย์นะเขาก็แบ่งเป็นโดเมนเลยนะ Demographic Data Reproductive Data อาจารย์ใช้แค่3กลุ่มแล้วก็แบ่งเป็น3พาร์ทแล้วก็มี DMU ก็คือ Data ที่ Unit เป็นตัวเก็บมี Llama นะครับ Biostatistic เป็นตัวเก็บจากโรงพยาบาลต่างๆแล้วเข้ามานั่งเช็คอีกทีว่า Data ถูกหรือเปล่างั้น Data ที่ถูกต้องก็จะอยู่ที่ Llama นะครับนะโปรของ data collection ก็คือมี invite participant นะครับกรอกใบ DRF DRF เสร็จทุกส่งมาที่ data managing unit บางที่เขาเดี๋ยวนี้เขาเป็นสแกนเขาไม่ส่ง data ทางไปรษณีย์เป็นปึกๆแล้วนะเขาส่งสแกนปุ๊บเข้ามาเลยเดี๋ยวนี้ก็จะมีโปรแกรมที่อ่านตัวหนังสือจำชื่อไม่ได้เรียนบอกนะที่ topical med มีพอเอา data ที่เขาออกแบบไว้เนี่ยปุ๊บมันอ่านตัวหนังสือเข้ามาในข้อมูลนะครับแล้วก็มานั่งเช็คทีหรือบางทีก็มาตามแฟกชีทแต่ของรายมาเนี่ยเขาจะส่งมาเป็นแฟกชีทสมมติว่าไซส์นี้ขอข้อมูลลงมาเลย3แผ่นปุ๊บเขาจะสแกนส่งปุ๊บมาแล้วมีโปรแกรมหลายโปรแกรมส่งเข้ามานะสถิติที่รับข้อมูลเขาจะเปิดดูแล้วเขาจะคีย์อินคีย์ดาต้าเป็นของฟอร์มอันนี้ถ้าเป็นของรายมาก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ทำบล็อกเช็คเสร็จปุ๊บก็จะมีคนเช็คอีกทีหนึ่งว่าข้อมูลที่เข้ามาถูกไหมถ้าไม่ถูกเขาจะมีอินควายรี่ไปถามเลยนะครับนะการแมเนจเมนต์ก็คือก็มีการรีจิสเตอร์คนที่มีสิทธิ์นะครับเช็คคอมพลีทเน็ตนะนะแล้วก็มีการสแกนโปรแกรมตัวนี้ตัวนึงชื่อออมเมลิกนะออมเมลิกนะครับสามารถใช้ได้นะใครจบไปอยากไปทำ data scanning นะใช้โปรแกรมออมเมลิกเนี่ยจะสแกนมาเป็นตัวหนังสือใช่ไหมเมื่อก่อนเรามีพวกปรินเตอร์สมัยก่อนก็จะมีการสแกนใช่ไหมนะเก็บมาเป็นตัวหนังสือแต่มันผิดเยอะออมเมลิกก็เป็นโปรแกรมนึงนะเป็นของเด็กเลสเน็ตดีขึ้นแต่ว่าก็ยังไม่ถูก 100% ต้องเรียนรู้กันหน่อยนะครับถ้าเป็นของเวชศาสตร์เก็บร้อนชื่อจำชื่อไม่ได้เป็นของอันนั้นดีมากแต่ว่าต้องออกแบบนะครับแพงมากแต่ว่าถ้าขอใช้ก็ต้องไปใช้เงินซื้อให้เขาจัดการให้นะครับแล้วก็มี2คนที่ verify data ด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเน็ตเน็ต security นะอย่างที่อาจารย์บอกเนาะ data scanner สแกนเสร็จปุ๊บมันมาเก็บไว้นะครับของรามาเนี่ยอย่างศูนย์วิจัยไอศูนย์วิจัยต้องการการบาดเจ็บในเด็กหรือของสถิติเนี่ยเขาทำให้กระทรวงด้วยนั้นเป็นไงครับตู้ขนาดมาคือมาอันนี้ก็ต้องมีเอกสารเต็มไหมเต็มเขาก็จะมีการสแกนนะครับสแกนเอกสารที่เป็นวิจัยเก็บไว้เป็นโฟลเดอร์เสร็จแล้วก็พอครบ3ปีเขาก็จะทำลายนะครับเพราะบางวิจัยเนี่ยถ้าเป็น RCT เขาจะต้องให้เก็บนาน
าจจะ3ปี5ปีแล้วแต่ที่เขาระบุมาน้องทำซิตี้เราจะรู้ว่าต้องเก็บข้อมูลไว้ตรวจสอบด้วยใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันมีเขาเรียกมิสพับลิเคชันมีพับลิเคชันมีการพิมพ์โดยที่โปรเฟสเซอร์ของต่างประเทศถูกปลดเยอะเลยนะเพราะว่าเป็นการเมคดาต้ามาแล้วพับลิชไม่มีข้อมูลจริงนะครับงั้นเดี๋ยวนี้เขาจะให้เก็บไว้เพื่อตรวจอย่างของเราก็เข้มงวดเลยนะต้องมีโปรเฟสชันทุกปีเอาไปการเก็บข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวทุกทีมนะครับให้โฮไว้กับตัวก่อนทีก็ตรวจอีกนะของเราต้องมีผ่าน GCP ด้วยนะครับก็ cleaning checking นะครับมีการ backup every week เราเก็บทุกอาทิตย์เลยทำเป็น multi session ใส่ optical display อันนี้ของเรานะครับมีเซิร์ฟเวอร์อีกตัวนึง backup ข้อมูลวิจัยถ้าช่วงไหนเขาดูแลงานวิจัยใหญ่รับเงินมาเขาต้อง backup ด้วยเพราะบางทีโดนแฮกข้อมูลตรงนี้หายข้อมูลตรงนี้ก็อยู่นะครับแต่ของน้องคงยังไม่ต้องขนาดนั้นอันนี้คือพูดในระดับของ security ระดับใหญ่นะฮะData Analysis นะครับก็มาดูว่าเราจะใช้สถิติตัวไหนในการวิเคราะห์อย่างที่อาจารย์บอกจะใช้ Descriptive หรือ Analytic ตัวไหน Univariate Multiple เราเขียนมาในพอร์ตเราอาจจะคร่าวๆใช้โปรแกรมอะไร SPSS Data บ้านเราใช้ Data เยอะโปรแกรม RZ เนาะแล้ว Level of Significance หรือตัดที่เท่าไหร่รวมกับ95อันนี้เขียนโดยกลางๆนะอาจจะมีบอกเลยว่า Descriptive Statistic จะวิเคราะห์โดยใช้ Data โดยใช้เปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็ความถี่มีการใช้ Feature Extract หรือ Chi-Square PS ขึ้นกับข้อมูลว่าเป็น Normal Distribution หรือ Non-Normal Distribution ตอนนี้นะ Data เราจะวัดPoint of estimation ของข้อมูลโดยใช้ mean กับ SD หรืออาจจะใช้ median ของกับ length แทนถ้าข้อมูลการกระจายตัวของข้อมูลไม่เป็นแบบปกติหรือ normal distribution เขียนไว้แล้วก็จะเปรียบเทียบโดยใช้ TTS หรือ Mean Weighting ขึ้นกับชนิดของข้อมูลเป็นแบบไหนอันนี้กลางๆเขียนกลางๆเขียนแบบนี้ถูกถ้ายังไม่ลงรายละเอียดนะครับถ้าเป็นแบบโมเดลเฉพาะอาจจะต้องบอกเลยว่าทำ simple logistic regression โดยใช้ p value ตรงนี้แล้วมาทำ multiple logistic regression โดยไปหน้าไปหลังเดี๋ยวคนที่ทำพวก factor analysis ทำพวก factor associated risk factor แล้วมาทำพวก ES prediction เนี่ยจะต้องใช้พวกนี้มีอาจารย์บอกเลยพวกเรามีคนทำทุกปีนะครับแต่ก็ใช้ประมาณสัก 3-400 เนี่ยพอทำได้นะครับนะการดูเรื่องของโมเดลนั้นก็ต้องไปดูเรื่องเอาท์ไลเดอร์บางทีข้อมูลมันกระโดดบางทีพอมาพอดที่โปรแกรมแล้วข้อมูลกระโดดมาเยอะเลยก็ต้องไปดูว่าเอาท์ไลเดอร์ในตอนนั้นมันผิดปกติเป็นไหมก็ต้องไปเช็คที่ Data Record Form นะครับไปเช็คที่คนกรอกข้อมูลนะครับแล้วก็ถ้าไม่ได้ก็อาจจะต้องมานั่งคอลเลกต์ Data กันอีกทีหรืออาจจะต้องตัดทิ้งไปแต่ส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยตัดนะเสียดายข้อมูลเยอะคนนะครับถ้า Missing Data ก็จะมีการเขาเรียกอันนี้อย่างที่อาจารย์บอกก็คือพยายามหาก่อนนะพยายามหาก่อนนะครับถ้าไม่ได้ก็จะใช้เรียกว่า imputation test เช่นข้อมูลบางอย่างจะไม่ได้มีความสำคัญมากข้อมูลที่เราใส่เข้าไปต้องไม่เปลี่ยนข้อมูลทั้งหมดนะครับก็เช่นอย่างเช่นอายุเราเก็บมา20คนนะข้อมูลเป็นอย่างกระทองเลยหนูลืมไปคนเวลาเปลี่ยนหาไม่ได้ทำไงดีอะอายุตัวเดียวเอาทำทุกตัวกรอกหมดเลยทำไงดีครับขาดแค่อายุตัวเนี้ยเราก็ต้องอิ่มผิวอันนี้เป็นพวกสถิติก็จะเล่นแร่แบบธาตุทำไงจะให้ข้อมูลไม่เปลี่ยนหนูก็ไปดูการกระจายตัวของอายุในการศึกษาของเราว่ามันกระจายตัวแบบไหนถ้ามันกระจายตัวแบบ normal distribution หนูก็เอาค่าอะไรครับค่าเฉลี่ยไปแทนผิวนั้นนะเสร็จแล้วพอเรามาวิเคราะห์ข้อมูลมันจะไม่เปลี่ยนถูกไหมครับอันนี้เพราะว่าตัวนี้มันหายไปตัวนึงแต่ถ้าเกิดข้อมูลแบบเบ้ซ้ายหรือเบ้ขวาใช่ไหมจำได้ไหมตอนเรียนสถิติกันเนาะตอนปีหนึ่งมีเบ้ซ้ายเบ้ขวาอยู่หรือว่าจะต้องเลือกตัวแทนของกลุ่มของข้อมูลนั้นโดยใช้อะไรครับใช้มีเดียนเนาะใช้ค่ากลางใช้ค่ากลางมาแทนตึ้งมันก็จะทำให้ข้อมูลไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่ายังไงใส่ไปค่าหนึ่งมันคงไม่ทำให้ข้อมูลเป็น normal distribution นะครับนะยกเว้นที่แทนไม่ได้คืออะไรครับเอาคำไปมาที่เอาคำจะสนใจน้องจะเป็นเมสได้ไหมไม่ได้ถ้าไม่มีไปมาที่เอาคำอย่าเป็นแทนอย่างนี้นะอันนี้เป็นตัวแปรที่เป็นโควาลีนะครับนะส่วนใหญ่เวลาเราแทนสำหรับนายสิทธิ์เราจะต้องสร้างอย่างนี้อาจารย์ถามน้องเตรียมดัมมี่เทเบิลมาไหมเวลาปรึกษาอาจารย์ดัมมี่เทเบิลคืออะไรครับผมเล่นเป็นดัมมี่อย่างเดียวนะดัมมี่เทเบิลก็คือตารางที่เราจะวิเคราะห์อย่างเช่นตารางที่1ถ้าน้องแบบคนที่ฉลาดอาจารย์ถ้าหนูเตรียมมาเตรียมเบสไลน์การสถิติดัต้าเทเบิลมาอาจารย์ใจชื่นดีใจแล้วก็อยากให้เตรียมมาได้อื่นไม่เตรียมเลยนะ
ก็อาจจะต้องเตรียมมาแล้วเราก็ต้องวางแผนนะครับเช่น1 baseline characteristic data table ที่2ก็มักจะเป็นการเปรียบเทียบผลของ treatment effect นะเช่น RCT ก็จะมีบวกกับลบนะ case control study cross signal ก็จะมีเอาคำที่เป็นบวกเอาคำที่เป็นลบเทียบกับตัวแปรต่างๆอันนี้เราก็ต้องนั่นมาเช่นนะอันนี้ก็คือไอ้เบสไลน์ไม่ต้องให้ดูเนาะเนี่ยตัวที่2เราก็แบ่งกลุ่มอายุมาแล้วนะอายุตอนนี้มีตายกับรอดมี p value ถ้าเกิดรู้มากขึ้นก็ใส่ odd ratio นะ 95% CI ด้วยอยู่ต่างเห็นเราชื่นใจให้เตรียมมาแล้วเรียบร้อยมีตัวแปรที่น้องแคปติกอลไลซ์ด้วยล่วงหน้าละนะครับแต่บางทีในชีวิตจริงอาจจะไม่ได้ทำแบบนี้ก็ได้เตรียมมาแต่ว่าพอถึงเวลาที่วิเคราะห์ไอ้ตัวแปรที่เราเตรียม10 20 30กิโลอะไรเนี่ยอาจจะไม่ใช่แบบนี้อาจจะมีไกด์ไลน์ออกมาบอกว่าต้องใช้น้ำหนักเท่านี้นะครับได้อันนี้คือดัมมี่เทเบิลนะครับแต่ก็ต้องเตรียมไปให้หมดเลยสำหรับแต่ละอันนี้ตารางที่3สำหรับยูนิวาริเอทอาจารย์ก็เตรียมมานะขึ้นกับข้อมูลจะเป็นแบบไหนมีการเตรียมโคเอฟฟิเชียนต์มาด้วยเห็นไหมนะครับแล้วก็มีตั้งคัดคงคัดพอยต์เป็นการเอสเราเรียกเป็นการโปรเจกต์สิ่งที่เราคิดออกมาซึ่งบางทีก็อาจจะยังไม่ถูกหรอกไอ้คัดพอยต์ที่แต่บอกสกอร์มาจะตัด20ถามว่ามันตัด20มั้ยอาจจะไม่ใช่นะจากการศึกษาก่อนหน้านี้มันตัด20ของเราอาจจะตัดแค่3ก็ได้ตัดที่5ก็ได้อาจจะมี3 4ระดับก็ได้หรือว่าเตรียมพวกนี้มาด้วยตอนที่จะทำเพราะนั้นมันก็จะง่ายขึ้นนะครับ ethical concern 1 and city เนาะ city นะครับระวังเรื่องของอีกอันก็คือเวลาทำการศึกษานะครับบางทีต้องเขียนเผื่อโปรโตคอลไวโอเรชันกับวีไวเอชันไว้หมายความว่ายังไงในการศึกษานอกจากเขียนอินทรีมานาไนซีสมมติเป็น RCT ใช่ไหมเขียนอินทรีมานาไนซีหนูต้องเขียนว่าหนูจะวิเคราะห์แบบ intention to treat ทำได้ใช่ไหมหรือเปิดโปรโตคอลมานาไนซีเขียนไว้ก่อนเสร็จแล้วก็ต้องเขียนด้วยถ้าเกิดมันมีการดีไวเอไปจากการที่ระวังแผนไว้มากๆจะทำยังไงนะครับพวกนี้พวก IRB เขาจะดูถ้ามันดีไวเอทมากหรือถ้าเกิดโปรโตคอลไวโอเลชันกินปุ๊บเช่นอาจารย์บอกกินปุ๊บตายกินปุ๊บตายนี่ตายสักสองเคสทำไงต่อหรือว่าต้องเขียนแผนไว้ถ้าเกิดได้รับยาใหม่ที่ทดลองได้มี severe adverse effect มากกว่า2รายขึ้นไปนะโดยเลเวลของเอฟเฟกต์เท่านี้จะถูกอินเทอร์ลิมโดยจะถูกรีวิวโดย IRB หรือถ้าเกิดเฟทัลเอฟเฟกต์อาจจะต้องหยุดการศึกษานะครับอันนี้ก็ต้องเขียนไว้นะเพราะฉะนั้นตัดแต่ของพวกน้องคงไม่ได้ทำยาใหม่หรอกเพราะว่าหนึ่งเอติกอนุมัติยาที่สองยาใหม่เนี่ยมันมีคอสมันมีค่ายาค่าไหนด้วยนะครับนะเอติกกรุ๊ปกรุ๊ปว่าอย่างที่อาจารย์บอกนอกจากของรามาแล้วก็ต้องมีของคาราเมลไซด์ด้วยถ้าไม่มีก็ถือว่าไม่ถูกนะครับนะอินฟอร์มคอนเซนต์ต้องมีนะถ้าคนไหนเป็นหมอเด็กก็ต้องมีอินฟอร์มคอนเซนต์ของเด็กอายุน้อยกว่า9ปีลงมาจะต้องบอกเลยนะจะต้องถ้าเขาอ่านไม่ได้ก็ต้องอ่านให้เขาฟังนะครับอาจจะเป็นอินฟอร์มคอนเซนต์แบบที่หน้ายิ้มอ่ะที่เป็นตัวหน้ายิ้มหรือหน้าแซ่บหน้าเศร้าถ้าเห็นด้วยให้ติ๊กหน้ายิ้มไม่เห็นด้วยหน้าเศร้าเราก็ทำเขาไม่ได้นะครับก็ต้องมีแต่ละช่วงอายุเนาะความการเก็บเป็นความลับนะต้องเขียนไว้นะโดยส่วนใหญ่เราก็จะเข้า encryption code ไว้นะครับแต่ส่วนใหญ่เราก็จะเขียนว่าจะเก็บข้อมูลเป็นความลับอันนั้นก็ถือว่าระดับหนึ่งแล้วถ้าให้ดีน้องอาจจะต้องเข้ารหัสโค้ดไว้หรือต้องปกปิดข้อมูลเบื้องต้นของคนไข้เช่นชื่อนามสกุล HN ไม่ให้มันสาวไปถึงข้อมูลหลักได้นะครับเวลาวิเคราะห์เนี่ยอาจารย์จะแตะเขาไม่สนใจกับชื่อนามสกุล HN แต่น้องต้องมีซ่อนไว้อันหนึ่งเพราะว่าเราต้องเวลาต้องหาข้อมูลเพิ่มก็ต้องเป็นฉากจับถูกไหมครับนะต้องคอมไพล์ตามฮิวแมนรอฮิวแมนดีเซอร์อันนี้ก็น้องเรียนมาแล้วอาจารย์พันวัฒน์สอนแล้วเนาะเริ่มเป็นอินฟิเซนต์อะไรสามสิบข้อออกข้อสอบนะคอมเพนเซชันต้องให้ไหมมีคนถามอาจารย์หลายคนในครั้งที่แล้วเวลาให้มาวิจัยน้องก็บอกไปเลยครับจะให้ไม่ให้แล้วถ้าเป็นนอร์มอลแบบวิจัยคอมเพนเซชันเช่นการให้การรักษาแล้วเกิดปัญหาทดลองแล้วเกิดคนไข้เกิดมอร์บิดิตี้เกิดขึ้นมันก็มี2 อย่างคือการให้การรักษาตามคันลองมาตรฐานเป็นไม่ได้หากเกิดปัญหาจะดูแลโดยคันลองมาตรฐานก็ได้หรือถ้าเกิดเป็นวิจัยใหญ่ๆที่ได้ทุนเป็นไงครับก็จะมีค่าคอมเพนเซชันให้คนไข้นะครับเช่นถ้าเกิดปุ๊บจะดูแลโดยทีมวิจัยเป็นคนออกให้หรือบางอันอาจจะมีเรื่องของการให้ค่าตอบแทนใช่ไหมบางคนอยากให้คนไข้เข้ามาการวิจัยต้องมีค่าตอบแทนก็ให้ยังไงครับแล้วแต่เนาะบางคนก็230บาทแล้วแต่ค่าในขั้นต่ำเขานะครับแต่ไม่ต้องให้เยอะนะครับยกเว้นถ้าบางอย่างที่มันต้องไปเจาะเลือดอินเวสีคนไข้ก็ขึ้นเป็นรายละเอียดไปแต่คนไข้อยากได้ไม่บางทีไม่ค่อยได้อยากได้อะแต่มันเป็นค่าคอมเพนเซชันเป็นรายน้อยนะครับ
รัฐเจ็ดรัฐเจ็ดก็ต้องคิดอย่างนี้ของเราคงไม่ต้องมากนะของเราก็น่าจะเขียนว่าทั้งวิจัยประเมินสมมติมีห้าแลบที่ต้องตรวจแล้วแค่กันหรือว่าไปคิดเปอร์เคสเขาเรียกว่าเปิดเพเชนต์คอร์สไปคิดเลยคนไข้ต้องใช้แลบเท่าไหร่ถูกไหมครับมีค่าเอกสารจะต้องส่งเอติกเท่าไหร่หรือบางทีบางคนก็ไปดูถึงเปเปอร์ของสตาร์ดี้ก่อนหน้านี้ที่น้องทำช่วงตัวแบ็กกราวด์กับรีวิวหนูต้องใช้เปเปอร์เข้ามาเนี่ยครับคิดเลยเปเปอร์หนึ่งเปเปอร์ถ้าเสียตังค์เท่าไหร่ประมาณ300เหรียญไอ้ประมาณ30เหรียญไม่ใช่300 1,000 นึงหรือ10เปเปอร์ก็10,000เหรียญถ้าตีคร่าวๆว่าจะมุ่งใจแค่10เปเปอร์แต่ตัวไหนเราหาได้อยู่แล้วใช่ไหมถึงแล้วผมก็ตีไว้แค่ค่ารีทิปเปเปอร์ที่หาไม่ได้ประมาณ10,000ตีไว้ก่อนนะครับไม่ได้ใช้ก็เดี๋ยวยกยอดเป็นตัวอื่นนะฮะหรืออาจจะมองเป็น study level ก็ได้หรืออาจจะเป็นมองในเรื่องของ indirect cost intangible cost อย่างเช่นพ่อมาเฝ้าลูกแม่ก็ต้องมาด้วยอาบงานก็ต้องเป็น2คนอะไรเงี้ยนะครับต้องคิดเผื่อไว้ไม่ใช่ลูกป่วยไม่มีนะพ่อแม่ต้องเสียค่านี้ด้วยหรือจะคำนวณเป็น total cost หรือ compensation cost เช่นถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นเราจะตีเป็นรายเคสว่าเท่าไหร่นะครับหรือว่าต้องร่างไว้นะครับทำคร่าวๆแต่ส่วนใหญ่ที่อาจารย์แนะนำก็คือ1ในระดับของโปรเจกต์เนาะที่เราต้องใช้ค่าอะไรบ้าง1ค่า paper ค่าเอกสารใช่ไหมครับค่ากินที่เข้าได้ขอดฟอร์มต้องใช้กี่ชุดถูกไหมครับนะค่าคอนซัลท์สถิติเนาะค่าตีพิมพ์อะไรเงี้ยนะครับคิดไว้คร่าวๆนะครับส่วนใหญ่มันเขาก็ให้เรา 50,000 ขอไปสมมติว่าวิจัยไม่ใหญ่มากขอไป 70,000 เราอาจจะให้ถ้าขอไปแสนหนึ่งก็ดูอยู่ในสเกลสัก 50,000 อาจารย์ก็ให้ 50,000นะครับแต่ถ้าแบบใหญ่มากแซมเปิลไซส์เยอะเป็นโนเวลขอไปแสนบางทีก็ให้เลยนะครับนะของเฟโลนี่รู้สึกได้ถึงแสนเลยนะครับเพราะว่าการวิจัยมันจะไม่ใช่เรื่องของวิจัยธรรมดานะฮะทำเฟรมเราก็ต้องกำหนดเลยนะเป็นว่า conducting study เท่าไหร่ data management เท่าไหร่เขียน report ตีพิมพ์เท่าไหร่นะครับอาจจะออกมาเป็นแบบนี้ก็ได้เป็นทำเฟรมคร่าวๆอันนี้เอติชอบให้ทำแบบนี้มี2แบบนะ1น้องเขียนว่า literature review ครับอย่าไปเขียนช่วงสมมติเราขอไปวันที่ขอไปอย่าไปเขียนก่อนหน้าเราขอนะอันนี้เราเจอหลายครั้งวันที่น้องไปเขียนก่อนหน้านี้แต่อันนี้เขียนได้รีวิวเนี่ยไม่เป็นไรนะรีวิวเนี่ยยกเว้นเพราะว่าก่อนส่งเราต้องรีวิวก่อนถูกไหมเดี๋ยวไปรีวิวทีหลังแต่รีวิวทีหลังก็ได้ในกรณีที่เราขอโปรโพสไปก่อนว่าฉันจะทำนะครับนะแต่ถ้าเกิดลงไอ้ตัวคอนดักแล้วเนี่ยอย่าไปเขียนย้อนไปข้างหน้าเขาไม่ให้นะครับนะอันนี้ก็คือมีโปรโตคอลไลติ้งดีเฟนนะซับมิทเอติกดีแฟนอีกสำหรับ data collection อันนี้ผมก็คิดไปว่าใช่ถ้าต้องเทรนนิ่งคิดหัวละ200มีเคสทั้งหมด20 คน บวก5หารกลางวัน100น้องก็คำนวณเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นทำเป็นแบบนี้หรือจะทำแบบนี้ก็ได้นะครับมองเลยว่าจุดไหนมันเพราะบางอันมันไม่ได้เริ่มแบบซ้อนกันได้มันจะทำแบบนี้ก็ได้นะครับให้เขาเห็นทำอะไรคร่าวๆนิดหนึ่งแต่ตัวเอติกหรือนักวิจัยก็จะดูว่าไอ้สิ่งที่เราทำไปไหนทำไปแล้วบ้างนะครับถ้าเกิดบางอย่างห้ามทำแล้วทำไปแล้วก็จะเกิดปัญหาหรือทำเป็นแกลนแบบนี้ก็ได้นะครับได้หลายอย่างนะครับก็สรุปกลับมา4 โมงพอดีนะครับหนึ่งก็คืออย่างที่อาจารย์บอกเนาะตามกระบวนการหนึ่ง research question literature review institutional cutout question นะครับให้น้องทันสอบมันที่โต้ก่อนเนาะแล้วไปไล่ process ที่อาจารย์บอกนะทั้งหมดตรงนี้ไม่ต้องดูนะทั้งหมด10ขั้นตอนเนาะตั้งแต่ background rational literature review เก็บตามนี้เลยนะ study design participant testing process collection data ethics budget timeline ที่เหลือที่จะต้องเติมไปบ้างนะแต่อาจารย์ไม่ได้พูดแบบนี้ reference อาจารย์ก็สอนแล้วนะอาจจะต้องมี reference acknowledgement เขียนไว้ก่อนเลยขอบคุณกองทุนคนไหนที่ช่วยนะครับ acknowledgement จะไม่ค่อยมีผลอะไรมากเป็นการขอบคุณกว้างๆนะครับแต่ถ้าในทีมวิจัยไม่ต้องมาตอบใน acknowledgement นะเขาจะไม่ได้ประโยชน์ไปใส่ชื่อในเขาในครัวอาจจะต้องมีเพื่อนช่วยทำวิจัยอย่างแข็งขันมาตอบ acknowledgement ตรงนี้เป็นอย่างเขาจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับหรือบางคนอาจารย์ก็ช่วยอย่างดีเลยแต่อยู่ตรงนี้เขาก็ไม่ได้ประโยชน์อาจารย์ก็จะอยู่ในทีมวิจัยต้องคุยกันแต่แรกนะครับtable ต่างๆที่อาจารย์บอก dummy table ต่างๆ figure appendix ที่ไม่ได้มีเพราะว่าเดี๋ยวนี้ในproposal หรือตัว manuscript ก็จะจำกัดไว้ถูกไหมครับว่าตารางได้3ตารางรูปภาพได้2รูปฟิกเกอร์ได้2รูปถ้าเกินกว่านี้ล่ะถ้าเราจะต้องการเพิ่มเราก็ใส่เป็น appendix ให้เข้าไปได้นะครับในเว็บมีนะแต่ถ้าเป็นเล่มมันจะไม่ค่อยมีมันจะมีตาม manuscript เราเพราะบางอันเช่น questionnaire ของพยาบาลอาจารย์พยาบาลนั่งอยู่ตรงนี้
questionnaire ที่สร้างใหม่นะครับเวลาในนั้นเวลาในเซ็นเตอร์บางทีไม่ได้เขียนเขาจะเขียนโดเมนไว้อันนี้โดเมนนี้มีคอนบักอัลฟาเท่านี้เท่านี้ใช้ได้ดีแล้วเราจะหาตัวแบบเอาไปใช้ได้ยังไงมันไม่อยู่ในนี้แต่ถ้าตีพิมพ์ในเว็บเนี่ยมันจะมี appendix ตรงนี้ไปดาวน์โหลด questionnaire ได้นะครับถ้าไม่งั้นก็ต้องติดต่อขอเขานะถ้าเราจะใช้เนี่ยเราไม่ได้ขออนุญาตเกิดปัญหาอะไรครับถ้าแปลเป็นไทยแล้วคนต้องขออนุญาตเขาไหมสมมติอย่างของรามาอาจารย์เขาแปลเยอะเนาะอย่างอาจารย์ทำเรื่อง reading แปลอาจารย์ภาคเด็กรู้แปลเป็นภาษาไทยนะครับเราจากครั้งหน้าเราจะทำวิจัยเราต้องการใช้เพื่อเชื่อแนวนี้ทำไงดีครับต้องขออนุญาตนะต้องขออนุญาตเมื่อ30ปีก่อนมีคนเอาของฝรั่งไปใช้ตัวแปลของฝรั่งเนาะฝรั่งเขาใช้นะเราของฝรั่งเขาใช้ให้แปลด้วยแปลหรือแปลด้วยแต่ว่าเหมือนเขาได้เลยนะแต่ไม่ใช่มหาลัยเรานะเขาเห็นเขารู้ทั้งที่แปลภาษาไทยนะมีการปรับนะเป็นเงินประมาณ30หรือ50เหรียญต่อทุกอันที่อ้างอิงเปเปอร์ของคนเนี้ยเอาไปใช้โอ้แล้วเปเปอร์ไซเทชันเยอะมากเลยนะถ้าต้องคูณไปอันนี้ต้องเสียนะครับก็ถือว่าเป็นไอ้นี่ถ้าเกิดไปขอเขาก่อนหน้านี้ล่ะเขาก็ให้ไม่เคยมีใครคิดต่างแต่ถ้าเอามาแล้วไม่บอกอันนี้ถือว่าผิดเอติกเขาก็จะคิดแต่ให้ระวังไว้ให้ดีนะครับสุดท้าย 4:05 นาทีนะครับเป็นการบอกคร่าวๆเพราะครั้งหน้าเดี๋ยวอาจารย์ให้อาจารย์กุลวัฒน์เขาย้ำอีกทีหนึ่งนะครับการสอบของเราเนาะการสอบของเราเนี่ยจะสอบเดือนกุมภาพันธ์ทั้งเดือนนะครับน้องจะมีเวลาทบทวนเดี๋ยวอาจารย์จะขึ้นในด็อกคุตตี้ให้ด้วยในเว็บไซต์ให้ด้วยได้ทั้ง2อย่างน้องดูได้ทั้งหมดเลยนะในด็อกคุตตี้เดี๋ยวจะเอาวิดีโอลงให้หมดเลย PowerPoint ก็ดาวน์โหลดได้เหมือนเดิมก็คือเข้าไปตรงเชื้อในตรงที่เป็นไอ้สติ๊กเกอร์โปรไฟล์มันจะมีดาวน์โหลดหนูก็ดาวน์โหลดแล้วก็ใช้ไอ้ notability อะไรของหนูมาเขียนเอาโน้ตเอานะส่วนวิดีโอเดี๋ยวจะขึ้น channel ให้ด้วยเป็น research channel นะครับส่วนในเว็บน้องก็เข้ามา cbrama.org เข้าได้เหมือนกันเข้าได้ทั้ง2ทางอาจารย์พยายามโปรไวให้หมดตลอดนะครับจนถึงก่อนช่วงสอบเลยทั้งกลุ่มที่เป็น attend ก็คือกลุ่มเราเนี่ยที่มานั่งฟังกับกลุ่มอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่เรียนออนไลน์เรียนออนไลน์ก็จะเสียเปรียบหน่อยคือต้องดูหลายๆรอบบางทีนะครับถ้าไม่ได้ตั้งตาสอบเดือนกุมภาโดยส่วนใหญ่ไม่เลื่อนนะตั้งแต่วันที่1กุมภาถึงเดือนนี้กุมภาหน้ามี28 29วันแล้วประมาณ2อาทิตย์ก็จะประกาศผลให้ทราบว่าผ่านไม่ผ่านแต่ก่อนหน้าจะเข้าไปเนี่ยต้องไปเช็คสเตตัสในเว็บก่อนนะครับว่าเรามีสิทธิ์สอบหรือไม่มีสิทธิ์สอบคืออาจารย์บอกแล้วนะขาดได้ทั้งหมด5ครั้งขาดแบบไม่มีเหตุผลแล้วรวมถึงใบลาได้5ทีนะครับถ้าใครเกินด้วยเหตุผลบางอย่างถ้าสมมติว่าไอ้ด็อกเตอร์ตี้การเก็บไว้เอามันมีเรคคอร์ดจริงแล้วมันผิดเพี้ยนอย่างนั้นอาจารย์จะพิจารณาเป็นบางอันนะแต่โดยส่วนใหญ่น้องจะคอมไพล์ตามกฎกันอยู่แล้วตอนนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะแจ้งทางเว็บหนูสามารถเข้าไปเช็คได้ว่าเรามีสิทธิ์สอบไหมหนังสือจะเด้งเข้าไปที่ภาคด้วยเขาจะมีจัดระบบไปบอกที่ภาคว่าน้องคนนี้ในภาควิชารังสี10คนสามารถตอบได้อีก1คนเข้าไม่ครบถ้าบุญน้องคิดว่ามันผิดพลาดให้ทางภาคเขาส่งเรื่องแย้งขึ้นมาอาจารย์จะตรวจสอบอีกทีเพราะเรามีระบบเก็บไว้ทั้ง2อันอยู่แล้วนะครับนะอันนี้ตามสิทธิ์นะคราวนี้2กลุ่มนะครับอย่างที่อาจารย์บอกอันนี้70% นะอาจารย์หมายถึงว่าที่อาจารย์บอก 70% ของการเข้าก็คืออย่างที่บอกขาดได้5ครั้งใบลาบวกขาดไม่มีผลนะครับข้อสอบเป็น30ข้อนะข้อละ15พาร์ทเป็น clinical epidemiology 15ข้อแล้วก็เป็น biostat ก็จะเป็นช่วงหลัง clinical epidemiology คือช่วงแรกๆนะครับพวก research methodology กับ assay อยู่ช่วงแรกซึ่งไม่ยากอาจารย์บอกในพาร์ทนี้คนผ่านกันเยอะแต่จบยาวไม่มีปัญหาสำหรับหมอแต่มีปัญหาสำหรับข้างหน้าเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะต้องใช้เวลาในการทำไว้เพราะข้อสอบมันจะใช้เวลาประมาณสัก2หรือ3นาทีต่อข้อเท่านั้นเองนะครับถ้าน้องจะทำไม่ทันภายในเวลามันมีการจับเวลาด้วยนะครับไม่ใช่ว่านั่งทำก็ค่อยทำสบายใจไปมันมีเวลาด้วยนะครับ15ข้อแต่ละพาร์ทนะครับสามารถทำได้2ครั้งหมายถึงว่าครั้งแรกเข้าไปไม่อ่านหนังสือเลยฉันเก่งทำไปตกเป็นเหตุตกไม่ค่อยผ่านนะครับมีคนบางคนบางทีก็สอบทำได้2ครั้งนะครับครั้งที่2ถ้าผ่านโอเคแต่ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับถ้าไปทำสอบเล่นเนี่ยเพราะว่าอาจารย์เขาจะให้รวมคือจะให้รวมคะแนนพาร์ท1พาร์ท2ถ้าน้องผ่านเกินนะครับอาจารย์แบ่งเป็น2กลุ่มให้โอกาสกลุ่มที่มันตั้งแต่เรียนแล้วเข้าเนี่ยตัดแค่ 70%
นะครับกลุ่ม attending เนี่ยมากกว่าถึง 70% pass ผ่านนะครับส่วนกลุ่ม e-learning ตัดถูกกว่าต้องผ่าน 80% ขึ้นไปเพราะว่าเขาไม่ได้เข้ามา attend นะเขาจะดูตอนไหนก็ได้ 80% นะครับแต่จะไม่เหมือนกันเพราะนั้นเวลาทำสอบอย่างที่อาจารย์บอกอาจารย์เอาคะแนนเฉลี่ยแต่ละพาร์ทนั้นต้องระวังนิดหนึ่งบางคนไม่ทราบว่าถ้าทำเล่นมากอย่างเงี้ยพาร์ทหนึ่งมันน้อยกว่า 50% เราจะอนุญาตให้มาเฉลี่ยถ้าคะแนนเกินครึ่งอันนี้นะเป็นกฎของทางระบาดเขานะครับเขาสมมติว่าน้อยกว่าได้อันแรกให้30อันที่สองได้100รวมเกิน70อันนี้เอาสักเท่าไหร่45สมมุตินะอีกกัน100สมมุติว่าบวกกันเฉลี่ยกันมันเกินเกณฑ์ผ่านแต่ว่าถ้าเกิดอันนึงมันน้อยกว่า50เขาจะไม่ให้เฉลี่ยอย่างน้อยพาร์ทที่ตกอ่ะต้องเกิน 50% นะครับอย่าไปทำเล่นเพราะบางคนมีพวกเราเข้าไปลองทดสอบเล่นเฮ้ยทดสอบเป็นยังไงเพื่อจะให้เพื่อนจดมีรุ่นก่อนแต่เข้าไปดูให้เพื่อนจดทดสอบเป็นภูเขาจะไปสุ่มนะแต่ละคนทดสอบไม่เหมือนกันนะเวลาคนที่ทำมันจะไปสุ่มจากภูประมาณ80-100ข้อมาน้องก็จะได้ทดสอบที่ไม่เหมือนกันทั้งสองทางนะเป็นพูลิ่งมันเป็นสุ่มแรนดอมเข้ามานะครับเพราะนั้นไม่ต้องตั้งใจว่าจะไปดูข้อสอบเพราะมีคนเคยเข้าไปแล้วทำเล่นเพื่อให้เพื่อนจดข้อสอบพอเข้าอีกข้อสอบหนึ่งเปลี่ยนนะครับพอจบแล้วนะครับอาจารย์เขาจะแจกใบ certification ซึ่งตอนนี้ส่วนใหญ่จะไปใช้เวลาทำงานหลายๆที่นะครับในสถาบันใหญ่ๆเอกชนที่มีศูนย์วิจัยเขาจะขอนะครับตัว certification ตัวนี้นะครับก็จะให้พร้อมเราจบ resident ถ้าเป็น resident นะครับแต่ถ้าเกิดอาจารย์พวกนักศึกษาเป็นโรงพยาบาลก็จะต้องขอก่อนเขาต้องแจ้งไปที่หน่วยเนาะแจ้งก่อนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือจะส่งไปพิจารณาเรื่องของเอติกเรื่องฟันดิ้งนะครับบางทีก็จะมีรีเควสต์มาว่าใครผ่านไม่ผ่านเขาถือว่าถ้าผ่านตอนนี้น้องผ่านในเทคโนโลยีคอร์สแล้วจะไม่ค่อยมีปัญหาบวกกับซิตี้ที่ทำก็เป็นใหญ่เรื่องของการพิจารณาทุนเขาจะให้ลำดับแรกนะครับนะก็ผลของการสอบนะอาจารย์บอกแจ้งส่วนใหญ่ทำสอบเสร็จหนูก็รู้แล้วผ่านไม่ผ่านเข้าไปดูในโปรไฟล์ของตัวเองได้อีกส่วนหนึ่งจะแจ้งไปยังดีพาร์ตเมนต์เพราะดีพาร์ตเมนต์ก็ต้องการผลว่าส่งมาเรียนแล้วนะครับผ่านกี่คนอันนี้จะต้องส่งสรุปให้เขาด้วยนะครับขึ้นกับดีพาร์ตเมนต์นะบางดีพาร์ตเมนต์เนี่ยถ้าตกก็ส่งมาสองนะครับนั่นคุยเป็นกรณีใบเคสไปเนี่ยหลังๆเนี่ยออโทปิดิกได้สูงมากเพราะออโทปิดิกเขาตื่นตัวเรื่องสตาร์ดี้มากอาจารย์เขาเคี่ยวด้วยนะอันดับหนึ่งตอนนี้เป็นออโทปิดิกอันดับสองอันนี้อาจารย์ไม่เห็นเป็นเอ็กซ์เรย์นะครับสามเป็นสูงกว่าเด็กแต่เด็กตอนนี้เราไม่ได้คิดนะเด็กมาเรียนด้วยไหมเด็กเป็นเฟลโลมันอาจารย์รู้สึกนะสามก็ดีขึ้นเมื่อก่อนสามตกเยอะมากเลยนะครับมีตกนะตกประมาณ 15% ทั้งหมดนะครับของพยาบาลก็มีตกนะครับก็แต่ว่าตกมาซ่อมเป็นปีนี้นะครับขึ้นกับนโยบายของแต่ละที่นะครับสามารถเข้าไปดูข้อมูลต่างๆหรือความเคลื่อนไหวนะครับที่เว็บไซต์ตัวนี้ได้นะเป็นไปให้โดน .nc.th/cb หรือเข้า cb.lama.org ก็ได้อันนี้จะเข้าจากข้างนอกมันจะรีไดเรกต์นะครับข้อสอบจะเปิดให้ทำน่าจะเป็นตั้งแต่หลังมันเริ่มวันใหม่ก็คือหลังเที่ยงคืนของวันแรกของวันที่1กุมภาจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายนะครับวันสุดท้ายของเดือนกุมภาปีหน้าเที่ยงคืนมันจะปิดนะครับพยายามทำตั้งแต่วันแรกๆอาจารย์แนะนำเลยบางคนไม่ค่อยทำมาสัปดาห์ที่3ค่อยมาทำโอ้ทราฟฟิกเยอะมากแล้วมันจะช้านะครับทำตั้งแต่วันแรกๆนะครับให้ดูเบราว์เซอร์นิดนึงว่าเบราว์เซอร์รองรับไหมนะฮะทำให้พยอยทำตั้งแต่วันแรกๆเพราะว่าสุดท้ายบางคนมาทำแล้วเวลาโอ้กว่าจะทำเสร็จมีคนซับมิทเกินไป2นาทีแต่ผ่านนะผ่านแต่ว่ามันเกินเวลามันก็เลยไม่เข้าระบบนะครับระวังนิดนึงเพราะว่าวันสุดท้ายน้องจะมาสอบกันเยอะมากส่วนใหญ่นะครับจะมีอีเมลนะครับจากหน่วยระบาดวิทยาเข้าไปเตือนนะช่วงสอบครั้งแรกสัปดาห์ไอ้ตอนเปิดสอบเนี่ยก็จะเตือนไปรอบนึงก่อนนะครับให้หนูไปเตรียมตัวถ้าตกเนี่ยก็จะบอกเลยให้ไปอ่านหนังสือมาสอบใหม่นะครับได้สองครั้งอย่างที่บอกนะถ้าครั้งแรกตกสอบได้อีกรอบนึงทั้งสองพาร์ทแต่อย่าให้เกิน50ไอ้อย่าให้ต่ำกว่า50เท่านั้นเองนะถ้าต่ำกว่า50พาร์ทนั้นน้องจะแทบจะไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยนะครับนะโอเคคร่าวๆประมาณนี้แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะให้อาจารย์กุลวัฒน์ย้ำอีกครั้งหนึ่งฝากครั้งหน้าเป็นเรื่องแซมเปิ้ลไซส์ขอให้เข้านะครับก็เป็นสิ่งสำคัญถ้าทำวิจัยโดยไม่รู้เรื่องของeffective sample size นะครับโดยไม่รู้ว่าแซมเปิ้ลไซส์แต่ละวิจัยมันคำนวณไม่เหมือนกัน
นะครับบางคนความคอสเซคันดอลซาร์ที่ต้องการคำนวณแต่สุดท้ายบางคนคำนวณเคสคอนโทรลไม่ยากโคฮอร์ตคำนวณยังไงนะครับบางคนคำนวณมาเพื่อเพลนไม่เหมือนกันนะเพราะนั้นข้างหน้าขอให้เข้าอาจารย์เขาจะสอนวิธีคิดคร่าวๆแล้วก็ลองใช้โปรแกรม TS Sample Size กับน่าจะใช้ในของ Santata Online 2ตัวนะครับในการคิดขอให้ทุกคนเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับจบชั่วโมงสแกนออกให้อาจารย์นิดนึงนะครับสแกนโค้ดออกให้หน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวประมาณน่าจะเป็นช่วงน่าจะเป็นประมาณแถวมกรานะครับน้องน่าจะสามารถเข้าไปเช็คได้ทางเว็บแล้วว่าใครมีสิทธิ์สอบไม่มีสิทธิ์สอบนะครับนะช่วยเช็คเอานิดหนึ่งนะครับพันเช้านิดหนึ่งได้ไหมโอเคนะจะได้ไม่ต้องไปทำที่ประตูนะครับแต่ถ้าปีหน้ามันเวิร์กก็อาจจะเป็นแทนเลยเพราะว่าน้องจะได้ไม่ต้องไปนั่งสแกนตัวนี้นะครับตอนนี้มันควบกับ GPS นะคนที่แบบจะแท็กติดไปว่าอยู่บ้านส่งถ่ายรูปส่งให้เพื่อนไปเลยนะมันผูกกับ GPS ไว้นะครับไม่ได้นะอาจารย์รู้นะครับเพราะมันเจนบาย GPS มันต้องเจนตามห้องที่สองจะรู้กันอีกเดี๋ยวพอหน้ามานั่งแถวๆนี้จะไม่เข้านะครับมีคนแบบส่งไว้ให้เพื่อนนะแล้วเพื่อนจะแต่งอยู่อีกจังหวะนึงเลยไม่ได้นะครับนะครับสามารถเข้าไปดูนะน้องเข้าไปด็อกเตอรี่ได้นะครับอีเวนต์เนี่ยมันจะยาวไปอาจารย์จะเปิดไปให้นู่นเลยนะครับจนถึงสอบนะครับนั่งดูในรถก็ได้นะอันเนี้ยเปิดปุ๊บเนี่ยต่อไอ้ตัวซิงค์ในรถจะดูได้ตอนเช้าอาจารย์ก็ชอบดูเวลาอาจารย์เขาสอนนะนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องคอมน้องมีเวลานั่งอยู่หน้าเดสก์ท็อปก็ดูหน้าคอมถ้าไม่มีอย่างตอนเช้าอาจารย์ก็ดูในรถเงี้ยน้องก็ไปชาแนลในเรื่องด็อกเตอร์ตี้รีเสิร์ชน้องเปิดปุ๊บมันก็เข้าวิดีโอให้เดี๋ยวอาจารย์จะไปไล่ลงให้หมดเลยนะครับจะไล่ลงให้ทุกวิดีโอแล้วตอนแรกรอวิดีโอมันจะขึ้นอยู่ไม่กี่อันใช่ไหมตอนนี้เดี๋ยวทุกอันจะลงให้ครบหมดนะครับส่วน powerpoint ก็อยู่ในนั้นเพราะว่าปัญหาของวิดีโอตอนนี้เดี๋ยวปีหน้าน่าจะปรับปรุงดีขึ้นเพราะว่าบางทีมันจะไม่ค่อยชัดอาจจะเป็นนาเรทีฟถ้าบางอันไม่ชัดอาจารย์เห็นไม่ค่อยสวยอาจจะเป็นนาฬิกาวิดีโอเข้ามาในด็อกเตอรี่ก็อาจารย์ทำไม่ได้อ่ะโอเคครับงั้นวันนี้จบแค่นี้นะครับครั้งหน้าขอให้เข้าตรงเวลานะจตุรัสเช็คเข้าเช็คออกนะครับอาจารย์จตุรัสจะสติ๊กนะถ้าเข้าแล้ว15ที่ออกอาจารย์เขาไม่พอใจนะพยายามนั่งฟังอาจารย์เขาตั้งใจมากนะครับสวัสดีครับ